อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอระรวะคูบาลจารย์นงปูสังวานเข็มมะโกบสนองกะตะพุญโยระเทลานุเทละเจริญสุขญาติโยมสาธุชน <c oughs> ที่ได้มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันวันนี้ <c oughs> ก็การฟังธรรมกันเพื่อให้เราได้รู้นะรู้เข้าใจในสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจ การเข้าใจหรือความรู้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะนำไปสู่การดับทุกข์นะทุกข์ของคนเราอย่างที่เคยพูดว่าทุกทางกายยังไม่พอนะกระทุกทางใจทุกทางกายเนี่ยเจ็บป่วยไข้เราก็ไปหาหมอนะไปโรงพยาบาลมีการเยียวยารักษา แต่ทุกทางใจของเราก็คือว่าเป็นทุกๆคนก็คือความคิดนึกซึ่งเป็นความคิดนึกมากมายความคิดนึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเคยสนองสนองความรู้สึกของเราว่าจิตใจอยากได้อะไรเราก็หาให้นะอยากได้โน่นอยากได้นี้ก็หาให้ ซึ่งจิตใจของเรานั้นมีความอยากจนที่ว่าเราหาไม่ไหวเลยนะหาให้ไม่ไหวมันเยอะมากแล้วก็ความไม่อิ่มความไม่อิ่มพอสำหรับความที่อยากจะได้ของใจซึ่งใจของเรานั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้อยากไปทุกอย่างอยากจะได้อยากจะมี จนเราเนี่ยเขาเรียกว่าทำตามไม่ไหวแล้วความอยากเนี่ยไม่สามารถจะขนานนับว่ายว่ามันมากขนาดไหนจึงหาคำตอบไม่ได้เขาเรียกว่าท้องฟ้าเนี่ยไกลขนาดไหนยังประมาณได้ทะเลลึกขนาดไหนก็ยังอย่งได้นความอยากของคนเรานี่อยากไม่มีที่สิ้นสุด ตายเสียก่อนแต่ความอยากก็ยังไม่หมดเลยนะอยากได้นนอยากได้นี่ความอยากแล้วก็ความอยากนะแล้วก็ความไม่อยากนะก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้จิตของเราเนี่ยวิ่งไปอยากก็ไปไม่อยากก็ไปนะความอยากและความไม่อยากท่านกล่าวว่าเป็นตัณหาทั้งสิน้นแสดงว่า การขยับขยื่นเคลื่อนที่ของจิตด้วยอารมณ์ใดทั้งนั้นไปเพราะความอยากและไม่อยากก็ก็เป็นสาเหตุของการไปถือว่าเป็นตัณหาทั้งสิน้นตัณหาได้คือความทุกข์เป็นสาเหตุของทุกข์ของเราบางคนอาจจะคิดว่าอจาิตมีความอยากแล้วไปเข้าใจแต่ไม่อยากแล้วไปเนี่ยมันมีหรือ มันมีอยู่แล้วนะเราไม่อยากคิดเลยเรื่องเหล่านี้แต่มันคิดอ่ะห้ามไม่อยู่อ่ะนะมันก็ไปของมันเน่ยอยากก็ไปไม่อยากคิดก็ไปมันคุมไม่ได้นะแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราคิดด้วยความไม่อยากเช่นว,ว่า,เ,าเราไม่อยาก เจอคนเนี้ยไม่อยู่ในไม่อยากจะอยู่ในภาวะนี้ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บแล้วก็ไม่อยากตายไม่อยากจะพัดภาคกันไม่อยากจะสมาคมกับสิ่งที่เราไม่พอใจความไม่อยากเหล่านั้นก็เป็นสาเหตุแห่งความเครียดนะไม่อยากจะล้มละลาย ไม่อยากจะจนไม่อยากจะผิดหวังหรือไม่อยากจะขาดทุนอะไรก็แล้แต่แต่มันเป็นแล้วความไม่อยากเนี่ยเราสาเหตุเรงสังเกตไปว่าความอยากและไม่อยากมันเป็นของคู่กันท่านจึงกล่าวว่าเป็นตันหาทั้งสิน้นนะ,ะจิตของคนเราเนี่ยมันคิดมากคิดไปทุกเรื่องอแล้วก็ความคิดของเราเนี่ย คิดอยู่สองกรณีก็คือว่าจงใจแล้วคิดเราก็ถือว่าความคิดเหล่านั้นเป็นความจงใจหรือเป็นเจตนาของเราแล้วก็ความคิดอีกชิดนิดหนึ่งเรียกว่าไม่จงใจแต่มันคิดมันก็เลยว่าทั้งสองอย่างอยู่ในที่เดียวกันไปเพราะความจงใจให้ไปคิดในจงใจในสิ่งที่ให้ให้จงใจจะคิด เจตนาคิดนั่นแหละของกันเถอะแต่ไม่เจตนาก็คิดอีกเหมือนก็ว่าไปทั้งสองอยา่างถ้าจิตของคนเรานะว่าถ้าไปด้วยเจตนาเนี่ยแล้วมันไปเออนี่เข้าใจนะถ้าเราอยากจะไม่คิดก็อย่าเจตนาคิดมันก็หยุดได้เอออันนั้นก็ยังดีนะ ทีนี้หยุดไม่ได้เจตนาก็ไปไม่เจตนาก็ไปจงใจคิดก็คิดไม่จงใจกลับคิดคิดจนเครียดนะเป็นสาเหตุหนึ่งของของจิตหรือทุกความทุกข์ของคนเหล่านั้นเองนะถึงแม้ว่าคนนั้นนะ่ะไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นไม่เครียดขนาดนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรกดดัน แต่ยังไงยังไงก็ทุกข์ทุกขเพราะอะไรเพราะตัวเองห้ามใจไม่อยู่แล้วยังไม่พอตายไปแล้วเนี่ยใจคนเราก็จะไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดไปสู่สิ่งที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปก็ถึงต้องไปต้องไปเกิดใหม่เพราะความคิดของคนเหล่านั้นเป็นที่มาของความ เกิดอยู่แล้วนะเราถามว่าคนเราเนี่ย <c oughs> ว่าเราจะต้องมีพบหน้าไหมตายแล้วเราเกิดไปง่ายนิดเดียวนะดูที่ใจของเราเนี่ยว่ามันคิดอยู่ไหมถ้าคิดอยู่จิตยังไปอยู่เราเกิดแน่นอนแล้วถามว่า จิตเราคิดอยู่ไปอยู่แล้วไปเกิดอะไรล่ะก็ดูความคิดนั่นแหละว่ามันคิดดีไหมล่ะถ้าคิดดีก็ไปเกิดมนุษย์และเทวดาถ้าคิดชั่วก็ไปสู่นรกเปรตสุรการสัตว์เดรัจฉานนะฉะนั้นวันหนึ่งมีสองอย่างคิดดีและไม่ดี แล้วก็วันวันก็มีเรื่องดีและไม่ดีอยู่แสดงว่าวันๆก็มีแต่นรกสวรรค์น,นรกสวรรค์น,นรกสวรรค์ทุกวันเลยแต่ว่ามันเป็นแค่ว่าที่มันยังไม่ไปจริงแต่มันก็บ่งบอกว่านี่นะวันๆนึงมีนรกสวรรค์ตลอดนะเตรียมพร้อมที่จะไปเมื่อไหร่ถ้าอยู่ๆล้มเหลวหัวใจล้มเหลวตาย ในขณะใดอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็จะเป็นที่เกิดแสดงว่าการเกิดของเรามีทุกขณะจิตเลยแต่เพียงแต่ว่าเรายัางไม่ตายมันก็เลยเป็นแค่ความคิดแต่ถ้าตายจริงมันก็ไปตามนั้นเองนะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าความคิดนั้นเป็นเมล็ดพืชทีเดียวที่จะต้องงอกต่อไปแสดงว่าเราตายยังไม่จบถ้าเราคิดดูที่ว่า เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายมาช้านานเนี่ยเราได้อะไรเราเกิดมาเราก็สมาคมตั้งแต่เริ่มรู้จักกันตั้งแต่เด็ก,ดกแล้วก็กว่าจะหนุ่มกว่าจะสาวแล้วก็ตายไปเนี่ยมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านผีผ่านาาผ่านผ่าน ป่วยพันไข้พันร้อนพันหนาวพันเกือบจะตายก็หลายครั้งนะสุดท้ายก็ไม่หลอดตายอยู่ดีเราเหนื่อยนะดูดูแล้วเราก็เหนื่อยเหนื่อยกับการที่ว่าเป็นอยู่อย่างเนี้ยมาหลายล้านปีนะหลายล้าน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 ปีไม่รู้กี่เท่าไหร่แต่เราลึกชาติไม่ได้เนึกว่าเรามาเกิดชาตินี้ชาติเดียว เพราะว่าเขาปิดหัวปิดท้ายไว้ไม่ให้รู้กว่าจะลืมตาเข้ามาก็ปิดโลกนั้นไปแล้วก่อนจะหลับตาอ่ก็อ่ปลืมตาขึ้นมาเขาก็ปิดโลกหน้าด้วยปิดทั้งหัวท้ท้ายก็คืออดีตด้วยปิดอนาคตแปลว่าไม่รู้ไปไหนเราก็เหมือนกับว่าเกิดอยู่ในกลาครอบนะครอบอยู่เราก็เหมือนกับว่าโลกใบ,ใบหนึ่งที่กลาครอบอยู่ โลกของกาลาารอบเราก็มารู้หรือจักภายในกาลานี่ว่าใครเป็นใครเป็นอะไรมีอะไรก็คือโลกมนุษย์เราก็คือกาลาารอบนอกกาลานั้นมีอีกเยอะเลยที่เราไม่รู้นะแต่เราก็ไปมาแล้วไปมาหาสู่กันอยู่เลยด้วยระบบของเขาเองพบไหนภูมิไหนก็เหมือนว่าโลกของกาลานะเราก็ เกิดมาเราก็ไม่รู้ทั้งเบื้ออดีตแล้วก็อนาคตสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยมาทําสมาธิเมื่อทําสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ตั้งมัน่นแล้วก็ความตั้งมั่นตรงนั้นปราศจากอารมณ์เหมือนขณะหนึ่งน้ํามันนิ่งเราก็เห็นเงาตัวเอง ปรากฏว่าสามารถจะรู้ถึงอดีตชาติได้เมื่อรู้อดีตชาติได้แล้วก็รู้อนาคตอีกว่าคนเราทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปคนเหล่านี้ก็มีอยู่เยอะนะทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปแล้วก็รู้อดีตชาติของตัวเองของผู้อื่นด้วยรู้อย่างนี้ก็ยังพ้นโลกไม่ได้เพราะตัวเองรู้ ตัวเองก็ยังยินดีในความเป็นพพชาติอยู่ว่าเออเรารู้นะว่าเกิดตายเกิดตายเนี่ยมันมีจริงๆร,รู้โลกวิญญาณรู้โลกในภาวะเป็นมนุษย์บ้างเป็นโลกของอาม,มนุษย์บ้างสามารถจะเห็นมนุษย์และอาม,มนุษย์ไปพร้อมๆกันตาเนื้อเห็นมนุษย์ตาในก็เห็นอาม,มนุษย์ด้วยสองมิตินะถ้าคนทำสมาธิก็เป็นได้ เพราะทาไมเพราะตาของเราเนี่ยตานอกเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราก็เห็นความเป็นตานอกตาเนือ้อแต่เมื่อกิตของเราเนี่ยถูกทําสมาธิึ้นปุ๊บเขาจะเปิดตาไหนาขึ้นอีกซึ่งเป็นตาใจสามารถจะเห็นอามนุษย์ด้วยมันก็ซ้อนกันมิติกันก็สามารถจะรู้ได้แต่บุคคลรู้เหล่านี้เนี่ยก็ยังยินดีอยู่นั่นเองนะยินดีอยู่ว่า เราเกิดมาชาตินี้เราก็ยังรู้อดีตชาติเราอีกยังรู้คนอื่นอีกด้วยอำนาจของสมาธิ่ทําดีไม่ดีรู้คนอื่นว่าคนเนี้ยเคยเป็นอดีตเคยเป็นสามีภรรยากันกลายว่ามาลื้อฟื้นความหลังกลับมามีสามีภรรยากับคนนั้นอีกเป็นอย่างนั้นไปสียอีกเพราะกิเลสตัวเองก็ผลักดันให้ เข้าสู่วงจรเดิมนั่นเองคนไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไปหาสามีภรรยาเหมือนกันบางครั้งไม่รู้กันหรอกว่าคนคนเนี้ยเคยเป็นอดีตชาติแล้วนะเคยเคยได้กันมาเคยมีกันมาแต่มาชาตินี้ก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นเคยเป็นอดีตแต่ก็มาได้กันชาตินี้แต่ระลึกชาติไม่ได้แต่ก็เป็นอ่า เป็นของที่จะต้องมาผูกพันกันอีกอย่างนี้รู้หรือไม่รู้ไปสถานะเดียวกันใช่ว่าคนที่รู้อดีตชาติหรือว่ารู้อะไรเหล่านั้นเขาจะเบื่อหน่ายก็หาไม่ได้เพราะกิเลสนั้นกลายเป็นว่าเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เข้ามาผูกพันกันอีกนะไม่ใช่ค่ายเลยที่ว่าคนเราจะต้องมีอะไรกันเพราะคนเราทั้งหมดเนี่ยมีทุกอย่าง ร่วมกันอยู่แล้วเพราะเกิดต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายชาติใดชาติหนึ่งก็มาเจอกันแล้วก็พัดกันไปพัดกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นชาติเป็นปีมุกกี่ปีแล้วก็ไมรู้กี่ชกชาติก็มาเจอกันอีกฉะนั้นมันเจอกันอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวเยอะะไปหมดเลยเจอคนใหม่ก็มีคนใหม่เจอคนเก่าก็มีคนเก่าเพราะเป็นสัตว์ก็มาเจอกัน เป็นคนก็มาเจอกันเป็นอมนุษย์มารั้วคือมันเป็นมาทุกอย่างอยู่ในใน,ในโลกนี้นะทาให้เราเนี่ยท่องเที่ยวไปมาช้านานและทําให้เราเนี่ยว่าเราจะถูกกระแสเหล่านี้เนี่ยพักดันไปเขาเรียกว่าผักใสนะโดยที่เจ้าตัวยอมหรือไม่ยอมเขาก็ถูกผักใสไปตามกฎระเบียบ กฎของธรรมชาติซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราทำเองหรือก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้หรือก็ไม่ใช่เราทำไม่ทำหรือผู้อื่นก็ไม่ทำให้เราหรือก็หาไม่ได้ไม่ใช่ทั้งนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยเกิดจากเหตุปัจจัย ว่าเหตุปัจจัยมีอยู่สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เมื่อสิ้นเหตุสปัจจัยสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปเหตุปัจจัยเพราะอะไรเพราะว่าอาวิชามีอยู่สังขารก็มีนะอวิชามีอยู่สังขารก็มีเมื่อสังขารมีวิญญาณก็มีมันจะเป็นลักษณะของเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเหตุปัจจัยนั้นเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่เมื่อเข้าไปสู่เหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้วเนี่ยจึงถูกเหตุปัจจัยเหล่านั้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามพบตามชาติที่เราก็้าสู่วงจรเกิดแก่เจ็บตายมันก็น่าเบื่อหน,นะหน่ายนะน่าเบื่อหน่ายว่าคนเราไม่มีอะไรก็มีแต่ความทุกข์กับทุกข์นอกจากความพ้นทุกข์แล้วไม่มีอะไรจะเอา อันนี้แหละจึงว่าเรามามาพุทธปฏิบัติธรรมกันเพื่อเราจะพ้นจากทุกข์ตอนี้เรามาดูที่ว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายหรือเวียนว่ายแต่เกิดนันไม่ใช่เราทําเองหรือไม่ใช่ใครทําให้แต่เพราะเหตุปัจจัยตรงนั้นเราไปประจวบเหมาะกับเหตุปัจจัยเหล่านั้นทําให้เราเนี่ยถูกขับเคลื่อนไปเอง เหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาแล้วก็ลงไปสู่กระแสน้ำข้างล่างถูกน้ำนั้นพัดหรือลมนั้นพัดหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามนั้นมันเหมือนกับว่ามีเหตุปัจจัยพอเหมาะพอดีทำให้เราเนีหมุนเวียนกันไปนะฉะนั้นเหตุปัจจัยก็คือว่าเพราะความไม่รู้ เพราะความไม่รู้เป็นรากเหง้าของทุกการทุกอย่างเพราะความไม่รู้อะไรเพราะความไม่รู้สี่อย่างก็คือทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติก็คืออริยสี่เพราะความไม่รู้ตรงนี้เองทําให้เรานี้จึงเข้าไปสู่กระแสเหล่านั้นทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดทําให้เราเนี้ย อยู่ในวงจรอันนี้ฉะนั้นความไม่รู้ตรงนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายนั้นเ,าาเราจะแก้ไขยอย่างไรก็คือว่าต้องไปรู้นั่นเองต้องรู้นั่นเอง ถึงจะแก้ปัญหาได้ถ้าไม่รู้ก็แก้ปัญหาไม่ได้แสดงว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้มาก่อนทั้งนั้นต่อมาก็มารู้ขึ้นมาความไม่รู้ก็ถูกทำลายไปความรู้ก็เกิดขึ้นมาจึงทำลายเหตุปัจจัยนั้นสิ้นเสียแล้วเราก็จะหมดเหตุปัจจัยว่าตอนนี้ไปเราจะไม่มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้จิตของเรานั้นได้ไปอีกนะ อย่างนี้แหละจึงว่าเราถึงจะแก้ไขทุกอย่างได้ความไม่รู้สี่อย่างนีเ้เราจะรู้ได้อย่างไรก็คือว่าความรู้เหล่านี้ก็มีสาเหตุว่าหนึ่งก็คือว่าเราต้องคบผู้รู้ก่อนนะสองเราจะต้องฟัง คำสอนของท่าน 3. เมื่อฟังคําสอนแล้วเราจะต้องนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะเข้าไปสู่เป็นผู้รู้ได้ในต่อไปด้วยเหตุ3ามประการนะเหตุ3ามประการนี้เองทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ไม่รู้มาก่อนกับเป็นผู้รู้ต่อไปต่อมาก็รู้สิ่งนั้นได้ก็ไปเป็นผู้รู้แล้วก็ทําลายเหตุปัจจัยนั้นเสียแล้วทุกอย่างก็จะ แสดงว่าเราไม่รู้เนี่ยก็ต้องอาศัยคนรู้เมื่ออาศัยแล้วเนี่ยคบค้าสมาคมกับคนรู้นั้นก็มีการฟังคำสอนของท่านนะเมื่อคำฟังคำสอนแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเราก็จะทำลายความไม่รู้ของเรานั้นแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ขึ้นมาแล้วก็จะทำลายเหตุปัจจัยนั้น ได้นะแล้วก็ไปสู่การดับทุกข์ได้ตอน,นี้เรามาดูที่ว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยจะดับลงได้อย่างไรอ่าเช่นว่า,าผู้รู้บอกว่าอ่าจิตของเราทุกคนเนี่ยที่คิดเนี่ยที่เราพูดเออที่เราเรา เราคิดเรานึกมากมายเนี่ยเป็นความทุกข์หรือเป็นความไม่สงบระงับว่ามาจากอะไรเป็นมูลเหตุเกิดจากอะไรเป็นมูลเหตุอะไรที่อยู่ภายในที่ขับเคลื่อนจิตเราออกมาคือทั้งหมดเนี่ยเราต้องการว่าถ้าจิตเราไม่คิดอะไรเราก็ไม่มีทุกข์อะไร นะถ้าจิตเราไม่คิดอะไรเลยเนี่ยทุกไม่มีเลยเหลือแต่ว่าทุกทางกายเท่านั้นเองที่จะต้องมีหิวกระหายร้อนหนาวหิวก็หายต่างๆก็เป็นตามภาษาร่างกายก็แบ่งเบาไปหน่อยว่าทุกทางใจหมดทุกทางกายก็มีความเจ็บจำความความเจ็บความไข้ความป่วยความหิวกระหายร้อนเย็นต่างๆ ก็อย่างดีนี่ทั้งทั้งกายทั้งใจเราทุกหมดเลยนะเราจะต้องปลดทุกทางใจก่อนนะปลดทุกทางใจก่อนก็คือว่าความคิดแล้วถามว่าจิตของเราเนี่ยกับอารมณ์ที่มันคิดนั้นมันเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นหรือหรือว่ามันเป็นธรรมชาติบางคนก็หลายคนบอกว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละ มันแก้ไม่ได้หรอกเพราะจิตกับอารมณ์นั้นอารมณ์ชื่อว่าเป็นอาหารของจิตที่จะต้องมีอยู่เสมอแสดงว่าคนนี้เนี่ยไม่รู้จักทุกนันเองที่พูดอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าอารมณ์เป็นอาหารของจิตแล้วมันเป็นของอย่างนั้นแก้ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพื่ออะไรล่ะก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรสิก็ปล่อยมันคิดไปสิ นะคิดอะไรก็ช่างเถอะก็ปล่อยมันไปนก็หมดเรื่องเพราะว่ามันแก้ไม่ได้แต่ทีนี้ว่าการแก้ได้มันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแล้วความคิดนั้นถ้าเราไม่แก้ก็นำความทุกข์มาสู่ตนสิก็จะบอกไปแล้วว่าความทุกข์นั่นถ้าเราไม่แก้ความคิดเนี่ยถ้าเราไม่แก้ก็คือว่าพาเราไปเกิดไปตายด้วย คิดดีก็ไปเกิดทางดีคิดชั่วก็ไปเกิดทางชั่วก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็พาเราทำบาปเยอะแยะไปหมดความคิดไม่ดีก็จะมากขึ้นในจิตเราแล้วก็พาเราเนี่ยประพฤติทางกายวาจาไปด้วยไม่ได้ด้วย,ด,วยด้วยความไม่ดีนั้นเพราะใจมันคิดไม่ดีกายวาจาก็จะคิดจะทำไม่ดีนั่นแหละเป็นเหตุ ถ้าเราไม่แก้ความเลวร้วายในชีวิตของเราก็มากมายนำทุกโทษมาให้แก่เราก็เยอะแยะไปหมดเราจำเป็นต้องแก้ถ้าไม่แก้เราก็ตกอยู่ในภาวะที่มีความทุกข์กลุ่มเรามากมายถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าหนทางแก้นั้นไม่มีเราก็คงแก้ยังไงก็ไม่เจอ นะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันเป็นฐานะที่ว่าเราจะต้องแก้เสียแล้วเพราะว่าผู้รู้ทั้งหลายท่านแก้ได้แล้วมีอยู่มีอยู่ให้เราเห็นมีอยู่ให้เราได้ยินอยู่ก็คือพุทเจ้าพระราหันทั้งหลายเป็นตน้นฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นก็เป็นสักขีพยานได้ว่าบุคคลเหล่านี้พ้นทุกข์แล้วแสดงว่าเมื่อพ้นทุกข์แล้วก็คือการแก้ก็ย่อมมีนั่นเอง แสดงว่าคนที่พูดบอกว่าแก้ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมดาคนนั้นแสดงว่าคนนั้นยังไม่พ้นทุกนั่นเองพูดอย่างนั้นเพราะตัวเองหาทางแก้แต่ก็ไม่เจอทางจึงพูดเช่นนั้นน่าจะเป็นพูดเอ่น่าจะเป็นคำพูดที่มาจากการที่แก้ไม่ได้นั่นเองของตัวเองก็เลยพูดอย่างนั้นคนอื่นเขาแก้ได้มีอยู่ ท่านก็พูดได้ว่าแก้ได้มีอยู่นะแล้วคนที่แก้ไม่ได้ก็บอกว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละแก้ไม่ได้ก็เพราะว่าคนแก้ไม่ได้นั้นก็เอาตัวเองวัดนั่นแหละตัวเองสรุปตัวเองสรุปด้วยตัวเองแต่คนที่พกแก้ได้ท่านก็สรุปด้วยตัวเองเหมือนกันด้วยกวานแก้ได้ฉะนั้นแก้ได้มันก็ต้องมีถ้างาั้นพระพุทธเจ้าพระอรหัน์จะปรากฏให้เราได้ทราบได้ไงว่า ท่านบางคนจาก,กี่เลยหรือบางคนบอกว่าไม่เป็นไรจิตมันอยากได้ก็อะไรก็หาให้แล้วก็ไม่ต้องทุกข์กับมันมีอะไรก็หาให้หาให้เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราสนองความต้องการให้จิตว่าจิตดักได้อะไรหาให้นยะมันไม่อิ่มพอเหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชือ้อ อะไรใส่ไม่หมดเลยแล้วก็ไม่สามารถจะหาข้อยุติแสดงว่าคนที่กล่าวอย่างนั้นเนี่ยว่าจิตหาอะไรก็อย่าไปทุกข์กับมันหาให้มันแล้วมันจะสุขขึ้นมาความสุขนั่นแหละเรามันจะทุกข์กกไปทําไมก็คือมันอยากได้แล้วก็หาให้มันหาได้หาให้จนที่ว่ามันไม่เคยอิ่มแล้วก็ นับวันจะไปเอาสิ่งที่เลวหลายทั้งนั้นมาให้ความชั่วชั่วต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายมันอยากได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยากได้ในสิ่งที่ดีนะไม่ดีเยอะแยะมันอยากได้หมดนะผิดศีลผิดธรรมก็อยากได้นะจิตมันไม่คำนึงหรอกนะมันจะเอาทั้งหมดอหะนะมันน่ากลัวรตรงนี้ว่าแม้แต่ศีลธรรมไม่ถูกไม,ไม,ไม่ไม่ผิดไม่ถูกมันก็เอา ก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าไม่แก้ไม่ได้แน่นอนมาเป็นของที่ทุกคนจะต้องอแก้ไขปัญหานี้เท่ากับว่าตามใจก็ไม่ได้มันไม่เคยอิ่มฝืนใจก็หาทางออกไม่เจอหักห้ามก็ทางออกไม่ได้ ความจริงได้อยู่ไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่าผู้ที่ได้นั่นแหละก็คือผู้เจ้าพระรหารทั้งหลายเป็นสักขีพระยานอยู่แล้วทีนี้ว่าเราจะต้องได้เพราะการทำอย่างไรถึงได้ก็คือการรู้อายสัจสี่นี่เอง การที่รู้รู้ยัตสีนี้เองทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่าน,นี้ได้ก็คือว่ารู้จักทุก์รู้จากเหตุของทุกรู้จากการดับทุกรู้ข้อ้อรูจากข้อบฏิบัติที่นําไปสู่การดับทุกทีนี้เรายังไม่รู้สี่อย่างนี้ว่าทุก์เป็นอย่างไรเหตุของทุก์เป็นยังไงการดับทุกเป็นยังไงข้อปฏิบัติเป็นยังไงเราก็ต้องอาศัยผู้รู้ทั้งหลาย ก็คือสัตตบรุษผู้รู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็คือผู้เจ้าพระยสง์ทั้งหลายที่ท่านรู้เราก็จะต้องมีการฟังธรรมนะฟังธรรมของท่านนะนั่งใกล้ฟังธรรมของท่านแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะสมาคมกับคนเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นผู้เปิดประตูให้เราเข้าสู่ ความเป็นผู้รู้แล้วก็ผู้รู้ตรงนี้ทำให้เราเนี่ยเข้าไปสู่การดับทุกข์ได้ในที่สุดอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่เข้าไปสู่การดับทุกข์ได้ที่นี้ผู้รู้ทั้งหลายท่านกล่าวถึงว่าเพราะความไม่รู้สี่อย่างนี้เองทำให้เราเนี่ยมีความปรุงแต่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะความไม่สิ้นสุดของการปรุงแต่งเนี่ย เขาเรียกว่าปะปัญจธรรมนะปะปัญจธรรมแปลว่าความป่งแต่งที่ยืดเยอะยืดเยื้อะต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดการที่เราจะให้จิตสิ้นสุดเนี่ยนะมันมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็เราจะต้องมีความรู้ขึ้นมาว่าจิตมันรู้อะไรทำให้เราเนี่ยเข้าสู่ มักผลที่ผ่านหรือว่าการพ้นทุกข์ได้ก็คือว่าเรามาักม,มากาหนดดูทีน,นี้ผู้รู้ทั้งหลายท่านก็กล่าวว่าความที่เราจิตของเรานั้นคิดไม่หยุดนั้นเพราะเดินทางผิดเพราะเดินทางผิดทำไมถึงเดินทางผิดเพราะว่า เข้าใจผิดความเห็นผิดความเห็นผิดเข้าใจผิดก็เลยเดินทางผิดมาก่อนนะเข้าใจผิดและเดินทางผิดมาก่อนเนี่ยเข้าใจผิดอย่างไรก็ในเมื่อบอกว่าจิตของเรานั้น ไปในอารมณ์ต่างๆใน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 โลกนี้ที่เราคิดเนี่ยก็คือไปทางตาบ้างนังหูบ้าง,าง,างจมกูกลิ้นกายใจบ้างเมื่อเราไปทางตามันก็คิดไปทางตาไปทางหูจมกูกลิ้นกายใจใจของเราก็คิดไปตามอารมณ์เหล่านั้นมากมายเมื่อใจของเราคิดไปในอารมณ์เหล่านั้นมากมาย ทำไมเราไม่เปลี่ยนไปคิดเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไปคิดที่อื่นไปทางอื่นทำไมไม่ปิดทางเส้นนั้นซะนะเมื่อเราไปทางนี้ไปแล้วมีภยัยเช่นว่าเราไปทางเส้นนี้เมื่อเราไปแล้วจะเจอเสือบ้างเจอ เจอสัตว์ร้ายบ้างเจอคนร้ายบ้างเจอภัยต่างๆนานาบ้างแล้วก็งดไปสินะงดไปเลยไปทางที่มันดีกว่านี้ทีนี้ว่าจิตของเรานั้นไปแล้วเนี่ยมันทุกข์ เราเห็นว่ามีภยัยเราก็เปลี่ยนเส้นทางอื่นไปแต่ทีนี้ว่าเมื่อไปแล้วทุกแต่เราก็ไม่เคยเปลี่ยนเราก็จะต้องเจอทุกหรือเจอสัตว์ร้ายหรือเจอความเป็นภัยเหล่านั้นมากมายต่อไปได้แน่นอนไม่มีการจบสิน้นเหมือนกับว่าเมื่อเราเอามือไปจับไฟเนี่ยมันร้อนบนว่าร้อนแต่ก็จับอยู่เลย จับอยู่เือยก็บ่นว่าร้อนปากก็บน่นมือก็จับแล้วไม่แก้ไขว่าถ้ามันร้อนเนี่ยจะจับไปทำไมนะจะจับไปทำไมนะถ้าจับก็ร้อนแล้วก็มันทุกข์ทุกข์ก็บอกว่าการจับนั้นมันร้อนทีนี้เหมือนกันว่าจิตของเรานั้นเวลา เราคิดเนี่ยมันทุกข์มากมันฟุง้งมันซ่านแต่เราก็บ่นไปว่ามันทุกข์ละเกินทุกข์เหละเกินจิตไม่ยิ่งเลยแต่เราก็ยังปล่อยจิตนั้นไปทางสเส้นเดิมปล่อยไปามทางเส้นเดิมและเส้นเก่าและทางเส้นเก่าเส้นเดิมนั้นก็เป็นทางที่เราบ่นไปด้วยความทุกข์แต่เราก็ไม่ได้หักห้ามใจของเรานะพ้นจากทางเส้นนั้น อย่างนี้เนี่ยเหมือนก็ว่าเราคิดว่ามันทุกข์แล้วเนี่ยแต่เราคิดว่าไปทางเส้นเดิมนั่นแหละจะให้มันไม่ทุกข์มันไม่ได้นะถ้าไปแล้วมันทุกข์เนี่ยแล้วอยากจะไปด้วยแต่ไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยมันเป็นไปได้หรอกเหมือนก็ว่าคนจับไฟแล้วเนี่ยมันมันมันไม่มือแล้วเนี่ยก็บอกว่าอยากจะจับไฟแต่มาให้ไม่มือนี่ย ไม่ให้มันไม่มืออ่ะได้ไหมมันไม่ได้หรอกถ้ามีทางเดียวก็คือว่าอย่าจับไฟถ้าจับแล้วมีการไหมขึ้นมาแน่นอนนะถ้าเราอยากไม่ให้ไหมก็อย่าจับมันก็ไม่ไหมอันเหมือนกันนะคือคนเราเนี่ยอยากจะคิดแต่ไม่ให้ทุกข์มันไม่ได้หรอก ถ้าไม่ให้ทุกข์ก็อย่าคิดอย่าคิดนะทีนี้หลายคนก็คิดว่าเออมันคิดแล้วมันทุกข์เนาะวันหลังอย่าคิดดีกว่ามาไปทำไงไปฝึกสมาธิกันเมื่อไปฝึกสมาธิกันก็พยายามเอาจิตให้นิ่งๆอ่านิ่งๆเออเมื่อนิ่งมากๆก,ก็เออมีความสุขขึ้นเนาะ จิตเป็นสมาธิได้ก็ปรากฏว่าการนิ่งอยู่ของจิตของอการนิ่งของจิตที่ในสมาธินั้นนิ่งได้แป๊บเดียวไม่มากนะักก็ออกไปคิดอีกแล้วเมื่อคิดไปก็ห้ามไม่อยู่เมื่อห้ามไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ตกภาวะเดิมอีกแล้วซึ่งเรามาฝึกสมาธิออกจากสมาธิแล้วเนี่ย เราก็ยังกลับไปทางเส้นเก่าอีกเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยทำสมาธิก็ไปทางเส้นเก่าตลอดตอนหลังมาทำสมาธิก็หยุดยั้งได้สักหน่อยหนึ่งสุดท้ายทางเส้นเก่าก็ยังมีเหมือนเดิมจะมีเหมือนเดิมก็มีเหมือนเดิมคนเราก็ยังไม่พ้นทุกข์อยู่ดี เราเห็นไหมว่าเวลาเข้าเวลาทำสมาธิเนี่ยเวลานิ่งก็มีความสุขอยู่นะแต่ออกจากสมาธิอ่าไปอีกแล้วเราก็กลายเป็นคนเก่าอีกแล้วกลายเป็นว่าการทำสมาธิของเราก็ไม่พ้นจากทางเดิมมีทางเดียวเท่านั้นก็คือว่าเราจะต้องมีความเห็นถูกต้อง ขึ้นมาแล้วก็มีความเห็นว่าการที่เราจะเห็นความถูกต้องนั้นก็คือเห็นทุกสมุทยนิโรธมรกก็คือเห็นอิยุสีนี่เองแล้วก็มีทางหนึ่งว่าเราต้องปิดทางเส้นเก่านั้นซะเปลี่ยนทางเดินเส้นใหม่ไปเลยเพราะทางเส้นเก่านั้นไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว เราจะแก้ไขในทางเส้นเก่านั่นแหละแต่ให้ว่าคิดแบบไม่ทุกขนะ์น่ะมันไม่ได้เปรียบเหมือนว่าเราจะจับไฟเหมือนเก่านั่นแหละแต่ไม่ให้ไม่มือมันไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นก็คืออย่าจับเลิกจับไปเลยแล้วมันถึงจะไม่ไม้มือได้อันนี้ก็อันเดียวกันนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรา ต้องทำลายเหตุปัจจัยว่าจิตใจของเรานั้นไปข้างนอกแล้วเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยของเราเนี่ยมีความทุกข์ไปทางไหนล่ะไปทางตาทางหูจมกูกเล่นกายใจซึ่งเป็นการไปของจิตที่ไปมาประจำอยู่แล้วเมื่อจิตไปมาประจำอยู่แล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยทุกข์มากก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนเส้นทาง เส้นทางนั้นก็คือผู้รู้ท่านหลายบอกว่าเอาจิตมาดูตัวเราซะแล้วก็ปิดทางเส้นเก่าซะเราจะไม่สมาคมกับทางเส้นเก่าอีกแล้วทีนีทางเส้นเก่านั้นเนเป็นของที่คุ้นเคยกับเรามานมนานว่าเออเราใช้ตามาเกิดมามีตาให้เราก็ใช้ตาจ,จน ตั้งแต่เด็กๆมาลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ใช้ตามาตลอดหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันเป็นของเคยชินมานมนานเคยชินเคยทำมานมนานแล้วจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตซะแล้วอยู่ๆเราจะมาปิดทางเส้นนี้เนี่ยจะต้องมีความสามารถมากๆ ความเพียรมากๆและก็ความเข้าใจและก็พยายามทําความไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่คุ้นเคยแล้วแล้วก็พยายามทําสิ่งทีไ่ไม่เคยคุ้นเคยนั้นเกิดมาให้คุ้นเคยให้มากๆซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงกับความเป็นของใหม่สำหรับเราให้เป็นความเคยชินขึ้นมา และของเก่าที่เราเคยชินอยู่แล้วนั้นให้เป็นสภาพของเก่าที่ไม่ให้เคยชินต่อไปมันเหมือนกับว่าต้องไปเปลี่ยนทางใหม่แล้วทางใหม่เนี่ยเป็นของที่ไม่เคยเลยเนี่ยให้คุ้นเคยซะมากๆทําให้มากๆเจริญให้มากๆและของที่คุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยมากมาามานานแล้วนั้นให้เป็นของที่ไม่คุ้นเคยมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะ ทำให้นักประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นความยุ่งยากเป็นความที่ไม่ใช่ง่ายที่เราจะเพิกถอนความรู้สึกเก่าๆที่เราฝังแน่นมานานพูดง่ายๆก็คือว่ามีตาก็ให้เลิกใช้ซะมีหูให้เลิกใช้จมูกที่นิงกายใจเลิกใช้ให้หมดเลยเอาถ้าอย่างนั้นเอาจิตไปทางไหนอ่ะเอาจิตมาดูตัวเรา ตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าถ้าจิตเราเห็นตัวเองอยู่ตาหูก็เป็นอันว่าไม่ออกแล้วถ้าจิตเนี่ยหลุดจากตัวเองออกแน่นอนนะถามว่าทำไมสลักด้านนี้มันไปออกด้านโน้นสลักด้านโน้นมันมาออกด้านนี้มันวิ่งอยู่ตลอดเลยจิตนี้ หรือมันเป็นธรมร,รมชาติที่จะต้องวิ่งเคลื่อนที่อยู่อย่างนั้นทำไมดักหน้าดักหลังแล้วมันยังจะไปทางหนึ่งมันก็จะออกทางหนึ่งให้ได้ความจริงแล้วเนี่ยจิตของเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราอาจจะคิดว่าจิตของเราเนี่ยเป็นธรมร,รมชาติที่มันวิ่งอยู่เสมอมันไม่เคยนิ่งเลยเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาเราก็เห็นอยู่อย่างนั้นแล้วว่าจิตเราเนี่ยเป็นธรมร,รมชาติที่ไม่เคยนิ่ง เกิดมาเราก็เห็นเขาอย่างนั้นจนปัจจุบันเราก็เห็นเขาอย่างนั้นจึงให้ความหมายของเขาว่าธรรมชาติของจิตมันเป็นเช่นนี้หรือขอให้นักปฏิบัติทุกท่านว่าการที่จิตเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความผิดปกติของจิตไม่ใช่ธรรมชาติของจิตที่แท้จริงนะ คือคนคนคนเราเนี่ยมาวิเคราะห์จิตของตัวเองว่าเกิดมามันก็คิดอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ปัจจุบันก็คิดอยู่อย่างเนี้ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นขอบอกไว้เลยว่าจริงอยู่เราเกิดมาเห็นเขาเป็นอย่างนั้นแล้วปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่เขาเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะความผิดปกติของเขา แล้วปกติของมันเป็นยังไงปกติของจิตมันไม่ได้วิ่งแบบนั้นมันอยู่ที่ไหนก็นิ่งหมดแหละนะคือจิตน่มันไม่ได้วิ่งนะแต่เราเกิดมามันวิ่งมาก่อนแล้วอะเราก็เลยเห็นว่ามันวิ่งอยู่งียนึกว่ามันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมเขาเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเราเกิดมามันเป็นมาแล้ว มันมีเหตุปัจจัยมาแล้วมันเป็นเช่นนี้มาแล้วแล้วก็การเป็นเช่นนี้นะมันผิดธรรมชาติมันผิดปกติของเขาซึ่งจิตเองจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของไม่ได้วิ่งเลยไม่ได้เคลื่อนที่เลยไม่ได้วิ่งไปไหนสักอย่างเลยนั่นคือความปกติของเขาปกติจริงๆของจิตเนี่ยเป็นปกติที่ไม่วิ่งไม่ไปไหนเลย นั่นคือดั้งเดิมของเขาเป็นอย่างนั้นแต่ที่เราเห็นเกิดมาแล้วก็เห็นมันวิ่งอยู่เนี่ยมันผิดปกติมันผิดปกติกตแต่เราเจอเกิดมาก็เจอผิดปกติซะแล้วก็เลยนึกว่านี่คือความปกติของมันจึงเราจนทำให้เราเนี่ยสรุปไม่ได้ว่เาเกิดมามันก็เป็นอย่างนี้มันแสดงว่ามันปกติอย่างนี้หรือ เราจะหาดั้งเดิมของมันว่าแท้จริงมันเป็นอะไรกันแน่เราเห็นอย่างนั้นมาเราก็คิดว่ามันมันเป็นอย่างนั้นเป็นปกติของมันถ้าเกิดว่ามันเป็นปกติของมันน่จริงๆเป็นของวิ่งอยู่อย่างเงี้ยใครๆก็ไม่ได้สมาธิทุกคนหรอกการนิ่งก็จะไม่มีในโลกแล้วก็ก,การพ้นทุกข์ก็ไม่มีในโลกแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ที่เขบอกว่า คนนิ่งมีอยู่หรือจะนิ่งชั่วขาวก็ยังมีอยู่แล้วพระอรหันต์ทั้งหลายพวกเจ้าท่านนิ่งถาวรเลยก็ยังมีอยู่แสดงว่าจิตที่นิ่งอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเขาแต่เราต้งหากที่ไม่นิ่งเพราะอะไรเพราะเราผิดปกติแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเนี่ยมาผิดปกติที่หลังนี้ก็ไม่ใช่ มันผิดปดกติตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วหลายชาติมาแล้วมันก็เลยว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรความไม่รู้เหล่านี้เนี่ยมันเป็นความไม่รู้ที่ทำให้เราแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งสิน้นอันนี้แหละจึงว่าธรรมชาติของจิตจริงๆไม่เคยวิ่งเลยไม่วิ่งไปไหนเอาจะรู้ได้ไงว่าธรรมชาติของจิตไม่นิ่งไม่วิ่งไปไหน เราจะมารู้ตอนที่เราทำ,เ,าทำเขาเรียกว่าเราทํากรรมฐานมามากแล้วพ้นทุกไปเยอะแล้วว่างั้นเถอะเราถึงได้รู้ขึ้นมาว่าโอ้ธรรมชาติจริงๆมันไม่ได้วิ่งเลยนะเนี่ยอ้ที่วิ่งเนี่ยมันผิดปกติทั้งนั้นแล้วเพราะอะไรที่มันผิดปกติเพราะมีเหตุปจัจจัยเหตุปัจจัยตรงนี้เองจึงขับเคลื่อนจิตได้วิ่งอยู่เสมอ แสดงว่าเราเกิดมาทุกคนในโลกนี้เป็นคนผิดปกติหมดเลย <c oughs> นะผิดปกตินะแต่ทีนี้คนผิดปกติมันมีเยอะต่างคนต่างผิดมาทั้งนั้นเลยมาอยู่ด้วยกันก็เลยปกติไปเลย <c oughs> เพราะอะไรเพราะพวกเยอะต่างคนต่างเป็นสภาพเดียวกันผิดปกติมาทุกคน ก็เลยให้ว่าทุกคนปกติเลยทั้งๆที่ผิดปกติทุกคนแต่ก็บอกว่าเราทุกคนนี้นะปกตินะดีไม่ดีคนที่มีสมาธิก็บอกนี่คนนี่ผิดปกติคือผิดจากพวกพ้องของตนนั่นเองมันกลายเป็นว่าถกเถียงกันนะนะถ้าเราไปเคยลงไปโรงพยาบาลคนโรคโรคจิตไหมล่ะเวลาเราไปโรงพยาบาลน,นะเขาเขาก็ว่าพวกเขานะ่ะเป็นคนผิดปก เป็นคนปกตินะเป็นคนไม่บ้านะก็หาเราเนี่ยเป็นคนบ้านะเพราะอะไรเพราะควกของเขานะโอ้เขเขาเข,า,ขารู้ว่าเขาเนี่ยปกติแต่เราไปเนี่บอกว่าเนี่ยคนไม่ปกติมาละแต่เราก็พวกเราเยอะเราก็บอกว่าเนี่ยคนเหล่านั้นเข้าโรงพยาบาลไม่ไม่ปกติสักคนหรอกต่างคนต่างโยนกันไปโวนกันมานะก็แล้วแต่เราจะให้ ให้ค่าใครหรือจะให้ความหมายใครก็ได้เพราะว่าความคิดของคนมันประมาณไม่ได้หรอกนะแต่ทีนี้เรามาดูซิว่าคนทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยผิดปกติหมดเลยเราจะมารู้ตอนที่เราทํากรรมฐานมากๆเรารู้โอ้คทุกคนผิดปกติหมดเลยกลายเป็นว่าคนผิดปกติกลายเป็นปกติซะแล้วนี่แหละคือความ คือถ้าเกิดว่าจิตมันเป็นเช่นนี้ตลอดเนี่ยการนิ่งไม่มีหรอกเนี่ยก็ผู้เจ้าจะมีได้ไงผู้เจ้าเป็นผู้สงบไม่ใช่าหารือพระละหันมีได้ยังไงก็เป็นผู้สงบระง,งับทั้งนั้นเลยท่านมีอยู่ยแสดงว่าทุกคนเข้าไปสู่ตรงนั้นได้สงบได้นั่นเองแสดงว่าบุคคลเหล่านั้นคือกลับไปสู่คนเป็นผู้มีปกติแล้ว เมื่อจิตของเราเนี่ยคิดมากแล้วก็เป็นสิทธิจิตที่ผิดปกติมาก่อนอย่างที่กล่าวไปแล้วก็พากายเนี่ยผิดไปด้วยวาจานี่ผิดไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะจิตเป็นนายกายวาจาก็เป็นเครื่องรับใช้นายจิตสั่งอะไรนายสั่งกายวาจาก็รีบทำตามเลย ฉะนั้นกายวาจาก็เลยผิดเพี้ยนไปหมดเลยทำบาปทำกรรมทำอะไรทำได้ทั้งนั้นปากวาจาก็จะพูดทางที่ไม่ดีก็พูดได้ทั้งนั้นเชื่อไหมว่าคนที่พูดทำตามนั้นเนี่ยมาจากใจที่ผิดปกติแล้วก็พากายวาจานี่ผิดปกติต่อมาเนี่ยมาเข้าวัดฟังธรรมถือศีลขึ้นมาว่าเอานักบวชนะถือศีลห้านะศีลแปนะ ศีลโบสดแล้วแต่คำว่าศีลเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมปกติคำว่าศีลแปลว่าปกตินะแสดงว่าคนไม่มีศีลเนี่ยคนผิดปกตินั่นเอง <c oughs> คนผิดปกติเพราะศีลเนี่ยแปลว่าปกตินะ แสดงว่าคนไม่มีศีลเนี่ยคือคนผิดปกติมาทั้งนั้นเพราะคนโลกเนี่ยไม่มีศีลก็คือคนผิดปกติท่นี้เรามาวัดเนี่ยมาทํามาทานศีลเนี่ยอ้าวเอาศีลข้อน,นี้ไปทํานะข้อน,นี้ไปทานะก็เลยว่าคนนั้นก็เริ่มปกติขึ้นมาศีลแปลว่าปกติท่นี้ปกติทางกายกับวาจาเท่านั้นว่าโอ๊ย จิตมันไม่ดีมันสั่งมาแต่ว่ามันผิดศีลเ,เราไม่ทำอโอ้ยเรามาทำแล้วนะตรงนี้เราคุมได้กายวาจาแต่นายก็ยังผิดปกติอยู่แต่บ่าวสองคนเนี่ยปกติแล้วเริ่มมีศีลแล้วแต่นายก็ยังบ้าอยู่นะแต่จิตานายจิตตรงนั้นบ้าอยู่แต่บ่าวสองคนเนี่ยเริ่มปกติแล้วฉะนั้นศีลจึงคุมบ่าวก่อน ถ้านายสั่งอะไรไม่ดีนะบ่าวอย่าทํานะก็เลยมาแก้ที่บ่าวก่อนด้วยศีลศีลแปลว่าปกติต่อมาเราก็จับนายที่บ้าอยู่นั่นแหละให้มันหายบ้าซะให้มันปกติซะมันก็เลยทําให้จบเลยเรื่องทุกอย่างแต่จับบ่าวก่อนที่แรกนะแล้วก็ค่อยจับนายอีกทีหนึ่งฉะนั้นศีลเนี่ยควบคุมบ่าวภาวนาเนี่ยควบคุมนาย นายที่บ้าอยู่นี่ให้มันปกติซะมันกําลังคลั่งกําลังบ้าอยู่ให้มันสงบระง,งับซะนั่นเองทีน,นี้เราก็เลยว่ามาศึกษาในวัดก็คือศีลสมาธินะแล้วก็ปัญญานะเระวชแล้วเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาจึงเป็นกลวิธีทำให้ทุกอย่างปกติขึ้นมาทั้งนายและบ่าว เราจะมาอบรมกันว่าให้มันปกติแสดงว่าคนในโลกนี้เกิดมาผิดทุกคนเลยผิดปกติทุกคนเราคนหนึ่งก็ผิดปกติอย่างเขานั่นแหละนะเราอยู่ด้วยกันมากๆผิดปกติด้วยกันก็เลยบ้ากันทั้งหมดเลยแต่ก็เลยบอกว่านี่คนดีนะส่วนคนที่บ้าก,กว่านี้เนี่ยแสดงว่ามันเกินแล้วนะเกินแล้วก็คือ มันคิดมากจนควบคุมไม่อยู่เมื่อควบคุมไม่อยู่เนี่ยมันก็เพี้ยนไปหมดเลยคือคนเหล่านั้นเน่ยคิดเกินตัวแบกน้ำหนักมากกว่าความคิดจึงเป็นความเครียดอย่างสูงทำให้เกิดการกระเจิงเมื่อคนบ้าบ้าอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นมันเกินบ้าอีกนะแสดงว่าคนที่ที่เป็นโรคประสาทหรือว่าคนเครียดคือเกิน ทุกคนเนี่ยไม่เป็นโรคประสาท่ยก็บ้าอยู่แล้วผิดปกติอยู่แล้วแต่คนเหล่านั้นมันล้นนะเขาเรียกว่าล้นไม่ใช่ว่าเต็มนะล้นเลยนะมันเกินเต็มฉะนั้นจึงว่าคนเราเนี่ยจึงรู้ว่าโอ้มันหนักหนาสาหัสอย่างนี้นะเท่ากับว่าคนเราทุกมากนะเราจึงมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราเนี่ยได้มาแก้ปัญหานี้ซะ ตน,นี้ว่าเมื่อแก้ปัญหาเนี่ยเราทำยังไงก็ต้องอาศัยคนที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาก็คือพูทเจ้าก็ดีพระหันก็ดีคนเหล่านี้ก็เคยเป็นอย่างเรามาก่อนนะพุทเจ้าก็เป็นอย่างเรามาก่อนพระะหันทั้งหลายก็เป็นอย่างเรามาก่อนก็คือคนผิดปกติทั้งนั้นแหละเมื่อท่านได้ฝึกหัดขัดเกลาอย่างถูกวิธี ทําให้กุคนเหล่านั้นก็เริ่มปกติขึ้นมาแสดงว่าใจของเราเนะ่ยใจดวงนี้เนี่ยจิตดวงนี้ไม่วิ่งไม่วิ่งไปไหนเลยที่เราจับข้างนี้มันไปข้างโน้นจับข้างโน้นไปข้างนี้ไปนี้มันวิ่งเพราะมันมีเหตุปัจจัยนะอย่าลืมว่ามันมีเหตุปัจจัยอยู่แต่เราเกิดมาก็เจอแล้วทําให้เราเข้าใจว่ามันมันเป็นปกติซะแลว้วอย่างนั้นไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้น ถ้าใครคิดว่าโอ,อ้จิตมันคิดอย่างเนี้ยปกติของมันการแก้ไขก็ไม่ได้หรือแก้ไขไปก็ไม่เป็นอันแก้ไขนะเราต้องแก้ไขได้สิเพราะว่าตัวอย่างก็คือผู้เจ้าพระรหันก็มีให้เราเห็นอยู่ฉะนั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ทุกคนแก้ไขอย่างไรผู้รู้ท่านหนายก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นทางเส้นเก่าเนี่ยนำมาซึ่งความบ้าคลาั่ง มาทั้งคำด้วยความผิดปกติเราเลิกทางเส้นนั้นซะอย่าไปอย่าไปก็หมายถึงว่าจิตของเรานะเลิกใช้ตาซะไม่ให้ออกตาเลิกใช้หูซะจมูกซะลิ้นซะกายซะใจซะปิดทางเส้นเก่าซึ่งทางเส้นเก่าตรงนี้เราใช้มันได้แต่เกิดมันเป็นทางที่ชำนิชำนาญมาก เราจะปิดนั่นไม่ใช่ง่ายเลยเราจะปิดทางเส้นนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วก็เดินทางเส้นใหม่ซึ่งเราไม่คุ้นเคยเลยเพิ่งจะทำความคุ้นเคยในปัจจุบันนี้เองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากถึงยังไงเราไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วตอนนี้มันมีทางเลือกให้เราแค่นี้เองเราจำเป็นจะต้องไปทีนี้ทางเส้นใหม่นั้นถ้าเรียกว่ามัก ทางเส้นเก่านั้นเขาเรียกว่ามิฉามักนะทางผิดทางเส้นใหม่ก็เรียกว่าสัมมามักแสดงว่าเราทำสมาธิไม่พอหรอกยังไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางเลยนะเรายังไม่เปลี่ยนเส้นทางจึงไม่ใช่ทางออกถึงที่สุดมันเป็นเพียงแค่ความสงบเล็กน้อยเท่านั้นเอง ท่านั้นเราจะทำความสงบให้มากไม่ใช่เล็กน้อยแบบสมาธินั้นเรามีทางเดียวก็คือเดินมักก็คือสัมมามักแสดงว่าเรามาทำสมาธิกันเนี่ยความสงบของเราเล็กน้อยมากไม่พอฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เรามา,าทำสมาธิกันนั้นถึงแม้ว่าคนไหนได้สมาธิสมาธิที่เราได้นั้นเทียบแล้วเนี่ยมันยังไม่พ้น มันน้อยเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเราไปทําสมาธิเช้าชั่วโมงเด็นชั่วโมงอย่างนี้แล้วก็นองน,นั้นออกมาก็ไปทางหูทางตาอีกแล้วก็ไปทางเก่าเลยแล้วคือคนทําสมาธิเนี่ยไม่คิดปิดทางเส้นเก่าเลยแล้วก็ไม่เปิดทางเส้นใหม่เลยเพียงแต่ว่าสมาธินั้นเพียงแต่หยุดอยู่ระหว่างกลางอ่าแล้วก็ไม่เปลี่ยนทางเส้นเก่า เหมือนเราเดินถนนไปเนี่ยแล้วก็ไปหยุดอยู่พักกลางทางพักข้างทาง,าง,ทางเมื่อพักแล้วออกมาแล้วก็จะไปเดินทางเก่าอีกมันเป็นการพักที่ไม่เปลี่ยนเส้นทางจึงไม่พ้นทุกข์ได้แน่นอนนะอันนี้จึงว่าเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนทางเส้นทางเสียทีนี้เรามาเปลี่ยนเส้นทางกันเนี่ยเราเห็นว่าทางเส้นเก่าไม่ได้แล้ว ไปแล้วก็เป็นคนผิดปกติอยู่ดีก็เป็นทุกข์เรีวด้วยแล้วก็สมควรที่จะเปลี่ยนแล้วมีหนำซ้ำําสมาธิของเหล่านั้นทําแล้วก็ไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะออกมาก็ยังจิเลสก็มีเหมือนเดิมนะเราต้องเปลี่ยนทางเส้นใหม่นั้นทําอย่างไรก็คือว่าเราจะต้องมีการ อบรมใช้กำลังความเปลียนของเราทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นฟันฝ่าความที่เราเคยชินนั้นให้เปลี่ยนเส้นทางอย่างความอย่อางเ,เ,เขาเรียกว่าความเคยชินนั้นอย่างมากมายอย่างสุดเขาเรียกว่ามีเล่เหลงเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยสุดแรงเลยนะ ไม่ไม่ต้องยับยัง้งไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่ามีกำลังเท่าไหร่ให้ใช้ให้หมด เราจึงจําเป็นว่าจะต้องมีการอบรมจิตใจของเรานั้นให้พ้นจากทางเส้นนี้เสียก็คือว่าเอาละเราจะเริ่มมีความเพียรตอนนี้ไปนะจิตเราจะออกไปทั้งตาเลยทั้งหูเลยจมูกิ่้นกายใจเลยแล้วเราไม่ควรสยบเข้ามาในสมาธิ เพราะเราไปนิ่งอยู่ในสมาธินั่นก็เสียเวลานะหรือคนที่ชอบสมาธิก็ไม่เป็นไรรอให้กิตออกสมาธิมาก่อนขออย่างเดียวเวลาออกมาแล้วอย่าไปทางข้างนอกไปทางไหนไปทางเก่านะไปทางเก่านั้นอย่าไปเพราะไปทางเก่าสมาธิเราก็ไม่ก้าวหน้าอะไร และสมาธิที่เราได้อาจจะเสื่อมได้อยู่เลยนะเท่ากับว่าคนที่ไม่เคยทําสมาธิมาหรือทําแล้วหายไปแล้วไม่ได้เข้าสมาธิก็เอาจิตเดินทางใหม่เลยหรือคนที่เข้าสมาธิก็รอให้จิตออกสมาธิมาก็ไปเดินทางใหม่ไปเลยไม่ต้องอไม่ต้องเดินทางเก่าก็คือว่าเอาจิตของเหล่านั้น ถ้าไม่ให้ไปทางเก่าก็คือเอามาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เราเห็นตัวเองนั้นเห็นผมขนเล็บฟันหนังเพราะใจของเรานั้นไม่ผ่านตาไม่ผ่านหูไม่ผ่านจมูกไม่ผ่านลิ้นผ่านกายแต่ใจนั้นสามารถที่จะนึกถึงตัวเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้น โดยการมีกรรมวิธีที่ถูกต้องให้กิจเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าแทนไม่ให้มันออกข้างหนอ,อไม่ออกให้ออกข้างนอกให้มันอยู่ข้างในอย,อย่างเดียวอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเปลี่ยนเส้นทางเก่าแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาเมื่อปิดทางเส้นเก่าเปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมานี้ <c oughs> แล้วก็อบรมให้มากจเจริญให้มากให้เราได้เห็นตัวเองอยู่เสมอแล้วขับเคลื่อนจิตเนี่ยเดินทางตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้านั้นให้เดินทั่วถึงเดินไปทั้งผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างถ้าเราไม่เดินมันจะไม่ทั่ว แทนการเดินภายนอกนอกก็คือเดินเหมือนกันเดินกว้างหน่อยเหมือนไกลเพราะโลกนี้มันกว้างเกินไปแต่ตัวเรานั้นเดินได้แต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหัวถึงเท้าเพื่อให้จิตของเราเนี่ยซอกแซกซอกสอนให้เรียนรู้ร่างกายของเราว่าเรามีอะไรอันนี้แหละเขาเรียกว่า ทางเก่าของเรานั้นแก้ไขไม่ได้แล้วเราจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางใหม่เลยนะใครจะแก้ไขทางเก่าให้เป็นทางดีไม่ได้ทางนั้นถือว่าสุดเยียวยาที่จะแก้ถ้าสุดเยียวยาที่จะแก้เ,ยยแกเปลี่ยนไปเลยนะไม่ต้องไปแก้ไขของเก่าเขาเพราะของเก่านั้นมันไม่มีทางแก้ได้แล้วนะ <c oughs> อันนี้แหละจึงว่าหาทางออกของปัญหาก็คือทับอย่างนี้เราเห็นไหมว่า,าคนเราทุกคนเนี่ยไม่เคยมองตัวเองมาก่อนแล้วอยู่ๆจะให้จิตมาเห็นตัวเองนั้นไม่ใช่ง่ายเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะเห็นทันทีต้องอบรมแล้วก็ต้องมีการมวิธีที่ ถูกต้องและก็เนินนานมากพอเพื่อให้เปิดตาในของเราให้เห็นตัวเองขึ้นมาทุกอย่างก็จะทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แล้วเราจะไม่หันกลับไปสู่ทางเส้นเก่านั้นต่อไปถ้าทางเส้นใหม่ของเราถูกอบรมให้มาบริบูรณ์แล้วเราก็จะไม่กลับไปสู่ทางเส้นเก่านั้นอีกแล้วสงครามทั้งหมดก็จะจบจิตเราก็จะเริ่มปกติขึ้นมา แสดงว่าจิตของเราปกติเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้ไปไม่ได้มาก็จะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อจิตนิ่งไม่ปกติด้กด็เป็นปกติกายวาจาก็นิ่งตามอันนี้แหละจึงว่าสาธุชนทั้งหลายว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขจิตเมื่อจิตออกไปแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขให้ดีมันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปเลยถึงจะแก้ได้ นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายส่วนใหญ่ไม่รู้ทางเส้นนี้แล้วก็ความไม่รู้ทางเส้นนี้นั่นเองเป็นที่มาของการแก้ปัญหานี้ไม่ได้เราจึงพ้นทุกข์ไม่ได้ชส้จิตของเรานั้นนะเป็นเขาเรียกว่ามีอวิชชาอาวิชชามีสังขารก็มีก็คือความไม่รู้ตรงนี้แหละ จึงมีความคิดหรือความปรุงแต่งของจิตนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเรามีตรงนี้ขึ้นมานะเราไม่มีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้เรามีความสิ้นสุดขึ้นมาได้ก็คือการเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราแทนที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขามีให,ให้ให้มีมาให้เราใช้ แต่เราใช้แล้วมันทุกข์เหลือเกินไม่ไหวขอไม่ใช้ดีกว่านะกว่าเราจะทำความรู้สึกคุ้นเคยกับการไม่ใช้เนี่ยมันนานนะมันยากเหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต,ต้องประกอบด้วยสติและปัญญาที่ต้องทำความเข้าใจกับตัวเองอยู่เสมอว่าทางใหม่นี้เป็นทางที่เราจะต้องเดินทางนี้เป็นทางเดินของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านพ้นทุกข์ไปแล้ว ท่านเดินทางเส้นนี้ไม่ใช่ทางเดินชั้นเส้นเก่านั้นเส้นเก่านั้นเป็นทางของปุถุชนคนเข่าทั้งหลายเราเองก็เป็นอย่างนั้นมา,มานานแล้วเราไม่สามารถจะเปลี่ยนเส้นทางนั้นหรือไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเส้นทางเราไม่สามารถจะแก้ไขาทางเส้นนั้นได้สุดเยียวยาสุดแก้ไขเราจึงทิ้งไปเลยเอาเส้นใหม่ไปเลยฉะนั้นตัวเรานี้เป็นของที่ ท่องเที่ยวไม่ใหญ่ไม่กว้างคนเราเนี่ยเอาจิตมาท่องเที่ยวหัวถึงเท้านี่แคบนิดเดียวแต่เอาจิตออกข้างนอกกว้างกว่านั้นเยอะแยะเรายังไปมาแล้วจึงหาที่สุดของโลกไม่ได้แล้วเราจะหาที่สุดของโลกได้ก็คือในร่างนี้ว่าโลกเป็นอย่างไรเราจะรู้จากตรงนี้ฉะนั้นธรรมชาติไม่ได้สอนให้เราเลยว่ามีจิตแล้วเนี่ยให้เอามามองตัวเอง ธรรมชาติสอนให้เราว่าเมื่อเมื่อเจ้าีมีจิตแล้วเนี่ยเจ้าตรงใช้ตาของเจ้านะเจ้าตรงใช้หูใช้จมูกลิ้นกายใจแล้วเวลาเจ้าเกิดมาเราก็ให้เจ้าไปใช้เราถูกธรรมชาตินั้นสอนมาแล้วเราก็ทําตามอยู่แล้วแต่มันทุกข์มากเราจึงเห็นว่าตามไม่ไหวแล้วเราจึงคิดว่าไม่ใช้เช่อดีกว่า เพราะสุดเยียวยาที่จะต่างข่าวอยู่ข้างบนต่างข่าวนอกข้างบนเยอะเลย อันนี้แหละจึงว่าทางเส้นเก่านั้น นี่แหละจึงว่าทางเส้นเก่านั้นเราจะปิดเสียแล้วเดินทางเส้นใหม่เมื่อเดินทางเส้นใหม่เนี่ยเราไม่มองไม่เห็นตัวเองผู้เจ้าก็สอนว่าเอาอย่างนี้เราเรานึกไม่ออกมองไม่เห็นเนี่ยผู้เจ้าสอนให้เราเนี่ยเคยเห็นคนอื่นไหมเอาคนอื่นก่อนมาเป็นอุบายก่อนอ๋อเคยเห็นเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนแก่คนเจ็บคนตาย ออเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วสมมุติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสิให้นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นสิเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายโอ้คนตายเป็นอย่างนี้เนาะเราก็จำไว้แล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นแล้วก็สมมุติตัวเองเนี่ยอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆหาอุบายหาเรื่อง หาแงา่คิดว่าเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรพยายามที่จะเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราให้ได้ด้วยอุบายใดๆก็แล้วแต่เราจะงัดมาใช้ให้หมดเลยอุบายไหนจะนำไปสู่การจิตมาเห็นตัวเองได้อุบายนั้นเราจะเอามาทำทั้งหมดเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำให้เราเห็นตัวเองอยู่เสมอเนืองนิด เห็นทั้งกลางคืนเห็นทั้งกลางวันทำทั้งกลางวันทำทั้งกลางคืนให้เราเห็นตัวเองด้วยอุบายก่อนอุบายเหล่านี้จะใช้ไปประมาณสักปีหรือสองปีนะอุบายที่เห็นตัวเองนึกเน่านึกเปื่อยนึกอะไรเนี่ยแล้วแต่คนนะบางคนก็เร็วต่อไปเราก็จะเห็นร่างจริงเราทีหลังความจริงเราต้องการเห็นร่างจริงของเรานี่แหละแต่ว่า เราเห็นทันทีไม่ได้เราต้องหาอุบายจากคนอื่นซึ่งอุบายนั้นนำไปสู่การเห็นร่างจริงทีหลังอีกทีหนึ่งอันนี้แหละเราถึงจะเปลี่ยนเส้นทางไปเลยว่าจิตของเรานั้นเราจะเปลี่ยนเส้นทางเดินซะแล้วเมื่อเราเห็นด้วยอุบายนั้นนำอุบายมาใช้และอุบายต่างๆที่เราจะนำมานั้น เขาเรียกว่าโยนิสโสมมณสิการคืออุบายที่แยบขายหาเรื่องหรือหาอุบายว่าเราจะคิดถึงตัวเองด้วยแง่ไหนอย่างไรที mm hmm. นี้เมื่อนำอุบายเหล่านั้นมาจิตเราก็ถูกฟูมฟักใช้คำว่าฟูมฟักดีกว่าป้นเปี้ยนวนเวียนอบรมอยู่ในหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวอยู่บ่อยๆ จิตเราก็ซึมซับในตัวเราเข้าไปมันจะหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปเพราะถูกอบรมตรงนั้นจิตเป็นธาตุรู้เมื่อถูกนําไปรู้ผมคนเล็บฝันหนังตัวเรามันก็จะฝังความรู้สึกของตัวมันเองเข้าไปอยู่ในเนื้อหนังของเราทีละน้อยละน้อยละน้อยจนเกิดการหนึบเข้ามาและความหนึบคําหน่วงความซึมความซับตรงนั้นจะซับจิตของเราเนี่ย ไม่ให้ดิ้นลนได้อย่างว่องไวเหมือนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนตัวอะไรที่มันดิ้นดิ้นอยู่อ่าเหมือนปูก็ได้นะเหมือนตัวอะไรที่มันดิ้นอยู่มากๆแล้วก็จับมัดตรงนั้นไว้มัดตรงนี้มัดมันก็ดิ้นก็เบาลงอย่างเงี้ยมัดแข้งมัดขามัดอะไรความดิ้นมันก็น้อยลงไปกิจเหมือนกันมันดิ้นมากๆเนี่ยมันวิ่งมากๆมันเร็วมากๆเนี่ย เราไปดูผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟังหนังบ้าเอาผูกไว้กับตัวดูกับตัวมันก็จะฝังความรู้สึกของเขาเนี่ยเข้าไปในตัวเราทําให้ตัวของเรานั้นทําให้ความรู้สึกของตัวเรานั้นหนึบขึ้นมานึบขึ้นมานึบขึ้นมานะทำให้จิตนั้นช้าลง ช้าลงคือคือก่อนอื่นเนี่ยจิตมันเร็วอะไรไปขวางเนี่ยไม่ได้กระเด็นกระดอนหมดเพราะความเร็วความแรงเหมือนรถวิ่งเร็วเร็วเนี่ยอะไรไปขวางไม่ได้กระเด็นกระดอนกระเด็นไปหมดเลยนะมันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะความเร็วและความแรงนั้นมันสูงทำให้อะไรเนี่ยกีดขวางไม่บัดไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมีทางเดียวก็คือว่าเราจะต้องชะลอทำยังไงก็ได้ให้ชะลอของให้จิตได้ชะลอตัวลงไม่ได้การชะลอตัวของจิตนั้นมีผลมากคือเราจะหยุดไม่ได้ไงที่เดียวไงเพราะจิตเรารวดเร็วมากรุนแรงมากเนี่ยเราจะหยุดที่เดียวเนี่ยเหมือนอะไรขวางไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะลด ความเร็วลงไปทีละน้อยละน้อยด้วยการวิธีที่อบรมมารคนี่เองฉนั้นการอบรมมรคกเนี่ยเราหวังผลว่าให้กิจนั้นอ่อนตัวก่าก่อนลงก่อนอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเมื่อก่อนวิ่งเนี่ยเป็นร้อยต่อมาเนี่ยลดลงลดลง 90, 80, 70, 60, เก้าสิบแปดสิบเจบหิบมาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยลดจนที่ว่าไม่มีการเคลื่อนตัว นี่เป็นกรรมวิธีว่าให้จิตนั้นลดความเร็วลงความแรงลงแล้วในที่สุดจิตมันจะนิ่งสุดท้ายมันจะไปไม่เป็นเลยเราก็จะเข้าไปสู่ภาวะดั้งเดิมของเขาว่าโอ้ที่จริงแล้วจิตมันปกติอย่างนี้เนาะมันไม่เห็นวิ่งอะไรเลยนะมันนิ่งของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่มีวิ่งอะไร ก็จะปรากฏแก่เราได้ว่าอ๋อนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของเขาซึ่งเราทำสมาธิก็ไม่เป็นอย่างนี้เวลาเราทำสมาธินิ่งๆนะจิตออกมานะถ้าเชื้อสมาธิยังค้างอยู่เออมันก็ยังพอนิ่งได้บ้างแต่ถ้าวันไหนเชื้อสมาธินั้นยังไม่ค้างเนี่ยคิดมากกว่าคนที่ธรรมดาอีก แล้วเวลาสติแตกนะจิตมันหลุดเอาเอาไม่อยู่สติแตกำทำธทําสมาธินะเวลานิ่งก็นิ่งแต่เวลาสติแตกมานะเอาไม่อยู่เนี่ยกระเจิงหมดเลยนะอารมณ์นี่หุนหันพันแล่นไปหมดเลยนะแล้วเวลาคิดนี่แรงกว่าเดิมอีกเดิมก็ว่าเดิมแรงแล้วเหมือนมันทบเอาไว้ระหว่างที่สงบมันทบไว้ทบไปท,ทบไว้เวลามัน เหมือนมัน,ม,นมันออกจากสมาธิหรือว่าเวลามันสติแตกว่างั้นเถอะเหมือนเขื่อนแตกน้ําจะทะลักท่วมไปหมดเลยนั้นการทําสมาธิเนี่ยเป็นการขวางจิตไม่ให้จิตไปตามกระแสแต่เวลามันแตกมาแล้วเนี่ยความคิดมันมากเกินบทดดน้อยก็น้อยบทได้มากก็มากจนที่ว่าคนธรรมดานั้น คือว่าคิดน้อยกว่าคนที่มีสมาธิสอีกนะเราประเมินโดนที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ทำสมาธิเนี่ยดูก็คิดไปเรื่อยๆแต่ว่าหลังมาทำสมาธิเนี่ยมันตอนสงบมันก็สงบอยู่นะสงบมากแต่ตอนไม่สงบมาเนี่ยมันคิดมากกว่าคนเก่าที่เราเคยเป็นอีกเขาเรียกว่าเคลื่อนแตกสติีแตกนั่นเองมันค่อยจะเป็น มันก็จะเป็นเวลาทําสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นนะสมาธินิ่งๆเนี่ยนะแต่เมื่อเรามาอบรมมรรคไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเรามาอบรมมรรคก็คือมาเอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีษะถึงปลายเท้านี่แหละไม่เป็นอย่างนั้นจิตมันจะอ่อนตัวลงมากขึ้น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 คือมันไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนแต่เราไม่ขวางมันทันที เราโน้มหนาวจิตของเรามาพิจารณาตัวนานเข้าไปนอนมันจิตมันช้าลงเยอะเลยเหมือนเมื่อก่อนรถเราเนี่ยวิ่งเหมือนร้อยอยู่เสมอแต่ตอนหลังอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบเท่านั้นเองแล้วก็ลดลงเรื่อยๆมันวิ่งเร็วไม่ได้แล้วเพราะถูกซับไว้ถูกจิตของเราเนี่ยอบรมอยู่ในตัวเราเนี่ยถูกหลังไว้ทําให้จิตของเราเนี่ยไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็มีวัน นับวันนับเวลาว่าจะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆ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 อ,อ,อย่างนี้เหมือนก็ว่าเป็นทางออกของการทำสมาธิแบบใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนเวลาพระบวชมานะบวชปุ๊บท่านก็ให้เลยว่าเอาจิตไว้ที่ผมนะขนนะั่นเล็บฟันหนังนะท่านยังไม่ให้ทําสมาธิเลยแล้วการที่เอาจิตไว้ในตัวเราปุ๊บเนี่ย ถึงแม้ว่าคนนั้นไม่เคยผ่านสมาธิมาหรือคนนั้นเคยผ่านสมาธิมาบ้างแล้วก็ตามปรากฏว่าสมาธิเก่าที่เราเคยทำนั้นมันจะมามากกว่าเดิมอีกซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำสมาธินั้นปกตินะพิจารณาตัวมันก็มาอยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวนะไม่อยากให้เอามาร่วมถ้ามาร่วมแล้วปัญหามันจะเยอะ ดีไม่ดีจะพ้นทุกข์ไม่ได้นะมันเป็นลักษณะว่าสมาธิมันจะมากลบเกลื่อนจิตเราเนี่ยทำให้เรามองกิเลสได้ยากขึ้นเพราะสมาธินั้นเป็นของสงบแต่เมื่อมาปนจิตเราแล้วเนี่ยมันจะทับกิเลสเรามองไม่เห็นเราจึงถอยออกจากสมาธิมาเพื่อให้จิตเราเนี่ยเห็นกิเลสให้มากขึ้น การเห็นกิเลสให้มากขึ้นนั้นเป็นผลดีที่เราจะต้องกําจัดเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราเนี่ยค้นหาผู้ร้ายซึ่งคนร้ายนี่ไปปนกับคนอื่นอยู่เนี่ยเราไม่สามารถจะแยกแยะว่าผู้ร้ายคนคือคนไหนเพราะมันปนกันเราจึงแยกเอาคนร้ายกับคนดีนั้นออกมาก่อนเพื่อจะคัดสรรว่าคนร้ายจริงๆอยู่ที่ไหนตัวคนร้ายจะไม่หลบซ่อนได้ นะการที่เราถอยออกอถอยจิตออกมาจากสมาธิให้มากเนี่ยาลสมาธิฌานเกิดขอให้ถอยก่อนเพื่อเราจะให้ผู้ร้ายปรากฏตัวได้ง่ายขึ้นเหมือนกับว่าผู้ร้ายเนี่ยแยกออกมาจากส่วนหนึ่งของคนที่ดีเราจะได้รู้ว่าคนนี้ดีนะคนนี้แยกมานี่คือคนร้ายมันจะปรากฏหน้าให้เราเห็นการที่เราเห็นคู่ร้ายมากๆบ่อย นั่นเราจะต้องมีหน้าที่คือทำลายผู้ลายให้มากที่สุดเพราะการเห็นเขานั้นเป็นการดีดียังไงเพราะเราจะได้ฆ่าผู้ลายได้นะการเห็นกิเลสของเรามากที่สุดเวลาถอยจิตออกจากสมาธิเวลาสมาธิฌานเกิดเนี่ยให้ถอยจิตให้มากเมื่อถอยให้มากปุ๊บกิเลสเรามันจะโผล่ให้เราเห็นมากกว่านี้การที่กิเลสโผล่ให้เรามากเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าเรา เป็นนิมิตหมายดีนะถ้ากิเลสโผล่มากดีว่าดีนะเพราะเราจะได้รู้หน้าตากิเลสว่าเป็นยังไงแล้วก็หาทางแก้ไขดับเขาซะการที่กิเลสไม่โผล่ให้เราเห็นเนี่ยนั่นคือปัญหามันจะหลบในกิเลสมันจะหลบในถ้ากิเลสมันหลบไม่ได้เนี่ยมาอยู่นอกเนี่ยนั่นเป็นการดีนะทำให้เราได้ได,ได้แก้ไขฉันขอแนะนำคือเวลาทำสมาธิพิจารณาตัวไปสักระยะหนึ่งเนี่ย ฌานมันจะเกิดเยอะฌานกดบดตัวแล้วมันจะถูกบล็อกหมดเลยมันจะตัวจะแข็งทื่อแล้วก็จิตจิตมันจะนิ่งนะหูจะดับนะหูจะดับการเป็นอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฌานไม่อยากให้เอามาร่วมนะบางคนก็คิดว่าต้องมาร่วมกันต้องอะไรแต่ว่าในความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าร่วมเนี่ยมีปัญหาเยอะกว่าเพราะอะไร เพราะวาเวลา่วมปุ๊บสมาธิมันกลบเพราะความนิ่งของสมาธิมันกลบกิเลสเราจึงมองกิเลสไม่เห็นแล้วทําให้เราตายใจว่าเราหมดแล้วหมดกิเลสแล้วแต่ถ้าเราไม่เอามาร่วมเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากิเลสเราหมดไม่หมดแล้วมันจะเห็นนะมันจะเห็นกิเลสแล้วเราจะแก้ไขได้ง่ายกว่าการที่กิเลสหลบหนเนี่ยเราเราไม่อยากให้หลบเหมือนเชื้อหลบในเนี่ย เรากลัวมากแล้วมันจะมันจะเล่นงานเราทีหลังถ้าเราเราเห็นว่ามันไม่มีการหลบแล้วไม่มีที่หลบแล้วเนี่ยเราสบายใจว่าคงจะไม่มีอะไรเล่นงานเราทีหลังได้แน่นะถึงว่าถอยออกมาก่อนว่าสมาธิก็ไม่จําเป็นเพราะก่อนหน้าเราไม่ได้ทําสมาธิเลยหรือเราทําแล้วเราวางไว้แล้วเราไม่ได้ทําแล้วไม่ได้อบรมแล้วแต่ทําไมเราพิจารณาตัวแล้วมันเกิดมาก นะบางคนบอกว่าเราไม่ได้ทำเลยมันยังมาแต่บางคนบอกเอามาเอามาร่วมเอามาเอามาใส่เนี่ยคนที่ไม่มีสมาธิพิจารณาไม่ได้หรอกบางคนบอกว่างั้นได้เราไม่มีสมาธิพิจารณาไปสมาธิเดี๋ยวก็มานะ บางคนบอกว่ามีสมาไม่มีสมาธิพิจารณาไม่สามารถจะเป็นได้อยู่แล้วนะได้อยู่แล้วก็คือว่าไม่มีสมาธิสมาธิยังมาเลยอะมาขนาดมาเรายังไม่เอาเลยทําไมจะไม่มานะเพราะว่าคนคนเราถนัดต่างกันนะนะคนที่ใช้สมาธิเนี่ยและพิจณาเนี่ย ปัญญาค่อนข้างน้อยหน่อยนะค่อนข้างจะน้อยปัญหามันจะเยอะการที่เราจะไปสู่มรรคผลที่ผ่านค่อนข้างจะมีทางหลงเยอะเลยอ่าส่วนคนที่ไม่ใช้สมาธิเนี่ยโอกาสหลงยากโอกาสหลงยากแล้วจะชัดเจนกว่า แล้วสมาธิเขาได้มากกว่ากลับเป็นว่าคนที่ใช้ปัญญาทำมากเนี่ยญญสมาธิเขาจะได้มากกว่าคนที่ใช้สมาธินำเนี่ยสมาธิจะน้อยกว่านะต่างกันนะแทนที่ปัญญามากในสมาธิน้อยไม่ใช่นะมันจะปัญญาสมาธิจะมากกว่าเพราะปัญญาเป,เป็นตัวสุดยอดอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดก็แล้วกันเป็นอันว่า เราทุกคนต้องให้เห็นตัวเองกันแล้วกันใครจะใช้สมาธิร่วมก็เอาใครจะไม่ใช้ก็เอาขอให้เห็นตัวเองนะให้ชัดเจนก็นแล้วกันแต่ว่าในตําราจริงๆแล้วไม่ใช่นะมรรคไม่ใช่เลยเราเดินม,ม,มักตรงๆเนี่ยใช้ปัญญากับสติถ้าสมาธิเหลือเฟือสมาธิมากมาย เพราะสมาธิมันเกิดจากปัญญานั่นแหละนะสมาธิจะมากกว่าซึ่งนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่ามรรคเนี่ยเราเห็นไหมว่าข้อหนึ่งไม่ใช่สมาธิเป็นความเข้าใจนะเป็นความเห็นสมาธิทิิเลยสมาธินั้นไว้ข้อแปดเลยไว้สุดท้ายเลยแล้วทำทีหลังแล้วคนที่มีปัญญาเนี่ยเวลาเราเห็นตัวเองเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิมาร่วมเนี่ย เขาก็มีฌานอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีฌานไม่มีสมาธิแต่ว่าเขาทำเป็นอย่างอยๆนะอย่างๆก็คือว่าตอนที่พิจารณาตัวเนี่ยเอาไม่ใช้เลยหลังจากพิจารณาตัวเห็นแจ้งแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทําแล้วเขาถึงใช้สมาธิอย่างเดียวแล้วเวลาสมาธิเกิดหรือฌานเนี่ยไม่นำมาพิจารณาเลยน้อมไปทางวิชาสามไปเลย เอาเอาสมาธิไปทางวิชาสามไปเลยไม่ได้เอามาพิจารณาร่างกายเหมือนเหมือนบางคนที่ต้องเอามาพิจารณาร่างกายอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะปัญญาเขาก็ทําได้สมาธิก็ก็ทําได้เหมือนกันก็แล้วแต่ความถนัดกันแล้วกันเป็นอันว่าคนที่ทําสมาธิก็มันพิจารณาร่างกายให้มากก็แล้วกันอย่าดูในสมาธิมากเกินไปคนที่ไม่ใช้สมาธิก็ให้ขยันพิจารณาร่างกายให้แจ้งเดี๋ยวกัน แล้วถ้าเราแจ้งแล้วเราค่อยทําสมาธิทีหลังเมื่อทําสมาธิทีหลังเนี่ยเราจะไม่เอานําสมาธินั้นมาพิจารณาร่างกายเลยไม่จําเป็นเพราะว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาจบไปแล้วจบไปแล้วหรือพระอรหันต์บางองค์ไม่ใช้เลยฌานใช้ปัญญาอย่างเดียวก็สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็คือปัญญาวิมุตติก็เป็นได้อยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถที่จะหาทางออกหรือทางเลือกของสิ่งเหล่านี้ว่าทางเลือกทางออกมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเราก็สามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลที่ผ่านได้จริงๆอลนี้เรามาดูที่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนทางเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจริงๆเลยนะ เราจะต้องเห็นตัวเองแล้วรักษาเวลาเราเห็นตัวเองได้เนี่ยต้องรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเลยทีเดียวทําไมเราต้องรักษาถ้าไม่รักษาแล้วจิตเราก็จะหล่นไปสู่อารมณ์ภายนอกเราจึงว่าเพียรสร้างความเห็นที่ไม่เห็นให้เกิดขึ้นเพียรสร้างด้วย สองก็คือเพียรรักษาความเห็นที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราเห็นตัวเองนะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยรักษาไว้อย่าให้หลุดตรงนั้นเพียรสร้างด้วยเพียรรักษาด้วยเราจะต้องสร้างแล้วก็รักษาอย่าให้จิตของเรานั้นไปที่อื่นเราต้องสร้างเลยอันนี้แหละจึงว่า เราต้องสร้างความเห็นที่ไม่เกิดขึ้นนั่ให้เห็นขึ้นมาก่อนแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตทําไมเราต้องรักษาถ้าเราไม่อยู่ตรงนั้นเราก็จะหล่นไปทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมเราก็จะดมเลวร้ายต่อไปเท่ากับว่าเราขออยู่ที่ใหม่ไปเลย เป็นบ้านหลังใหม่ไปเลยบางคนก็บอกว่าอยู่อย่างนั้นน่ะเมื่อเห็นแล้วรักษาไว้เดี๋ยวก็จะไปเกิดอยู่ตรงไหนก็จะไปเกิดที่นั่นเดี๋ยวจะเป็นอุปทานหรอกไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าตัวนั้นเน่ยมีเรามีปัญญาออกอยู่แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราก็เบื่อหน่ายนะไม่ใช่ว่าเราเบื่อไม่เบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายตัวเองอยู่ว่า เราไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าแต่เราอยู่ในฐานะจำยอมว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็จะพ้นตาหงมูหลิ้ถึงกายใจแต่ตรงนี้เราก็เห็นด้วยปัญญาของเราว่าเป็นของไม่เที่ยงเราเบื่อหน่ายสิ่งนี้อยู่แล้วแต่จําเป็นจะต้องเกาะไว้เพื่อประโยชน์อยู่สองอย่างก็คือหนึ่งสติชัมป่ชัญญะสองญาทัศนะ สติสัมปันัญญะเพื่อให้จิตของเรามีสติอยู่ทุกเมื่อนะทุกอย่างก้าวของชีวิตเราจะต้องมีสติอยู่เสมอเพื่อให้จิตของเรานั้นเป็นหนึ่งไม่แปรเปลี่ยนอย่างอื่นสองก็คือเพื่อเพื่อญยนทัศนะเพื่อให้รู้เห็นว่าร่างกายของเราเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่เที่ยง เพื่อจะให้จิตได้มีคำตอบว่าสมควรหรือไม่ที่ว่าจิตของเราจะเปลี่ยนจากโลกมาเป็นธรรมสมควรหรือไม่ว่าจิตของเราที่จะสะพานตาผ่านหูจะมุกเรื่องกายใจในเมื่อกายนี้ก็ไม่เที่ยงตาหูที่ใช้อยู่ก็ไม่เที่ยงสมควรไหมที่เราจะต้องเอาจิตนี่เลิกลากับโลก ซึ่งจะเป็นคำตอบการอยู่อย่างนั้นจะเห็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นคำตอบให้จิตเองเนะี่ยได้เคลียร์ตัวเองว่าเป็นการสมควรแล้วว่าเราอย่าไปข้างนอกเลยในเมื่อข้างนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเพราะว่าตัวของเรายังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจะเอาตัวของเรายังไม่เป็นเราเลยสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไร อย่างนี้เป็นต้นซึ่งการเห็นตัวเองนั้นจะเป็นสักขีพยานให้จิตเองได้รับคำตอบที่ดีที่สุดการที่จิตเนี่ยไม่มีคำตอบให้เขาเขาก็ไม่ยอมแต่ถ้ามีคำตอบให้เขาเขาก็ยินยอมได้เมื่อเขายินยอมได้ก็เป็นการทำให้เราเนี่ยเข้าสู่มรรคผลที่ผานได้ว่าเราได้คำตอบแล้ว จิตก็เคลียตัวเองด้วยแล้วแล้วก็มีคำตอบให้กับจิตแล้วจิตเองก็จะหายพยศหายดือ้อแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติของเขาความผิดปกติต่างๆที่จิตมีอยู่แล้วนั้นก็จะกลับไปสู่ความเป็นปกติคือการนิ่งการสงบระงับดับเย็นว่ามันเป็นเหตุผลที่เพียงพอสำหรับเลิกลากาบโลกแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเหตุผลของการที่ให้จิตเนี่ยได้ยอมรับเราสังเกตไ้ว่าจิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีเหตุผลอะไรให้เขานะเขาไม่ยอมนะเมื่อเรามีเหตุผลให้เขาก็คือการเห็นแจ้งตัวเรานั่นเองเขาถึงจะเริ่มยอมยอมรับจำนนด้วยเหตุผลว่า ด้วยหลักด้วยฐานด้วยเหตุผลแล้วจำนวนแน่นอนว่าเราไม่มีอะไรเมื่อเราไม่มีเราไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นของวาง่างเปล่าตาหูของเรารูปร่างกายนี้เป็นของวาง่า,วางเปล่าว่างเปล่าตาหูของเราที่จะไปสู่ภายนอกนั้นซึ่งเราบอกว่าทางเส้นเก่านั้นเป็นทางที่เราควรจะปิด เมื่อปิดแล้วแลมเราได้รับคำตอบที่ถูกด้วยว่าควรจะปิดได้แน่นอนว่าเป็นหลักฐานพยานได้แน่ชัดว่าตัวเราไม่เที่ยงตาหูจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อตาหูไม่เที่ยงมันเป็นความสมควรว่าเราจะต้องยุติแล้วจิตเห็นก็จิตเองก็ยอมรับว่าเออการที่เราปิดทางเส้นเก่านั้นสมสมแต่เหตุแล้วสมควรแต่เหตุ ที่จะต้องปิดจริงๆเพราะเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นจะมีได้อย่างไรเมื่อไม่มีเราก็ไม่ควรที่จะออกไปทางเส้นนั้นสแสดงว่าทางเส้นเก่านั้นเป็นทางผิดจริงๆสมควรแล้วที่เราที่เราจะต้องปิดกลายเป็นว่าเรารู้เข้ามาอย่างนี้เนี่ยด้วยความรู้เหล่านั้นจึงทำลายความไม่รู้สิ้นเสียเมื่อก่อนเราไม่รู้อย่างนี้นจึงถูกอยู่ในเหตุปัจจัยอันนี้ถึงได้บอกว่า เพราะความไม่รู้นั่นเองทำให้เรามีเหตุปัจจัยที่ไปสู่การเบียไบ้แต่เกิดแต่เมื่อเรารู้ขึ้นมาความสิ้นเหตุสิ้นจากเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็ดับไปเราก็สามารถที่จะเข้าสู่ความเป็นปกติจิตเราก็นิ่งซึ่งจิตเราเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้มาจริงๆเป็นของที่ไม่ได้เคลื่อนที่เลยเราสามารถจะมีคำตอบให้เราว่าโอ้จริงๆแล้ว จิตเรานี่เป็นปกติอย่างนี้เลยเพิ่งมารู้ตอนทีหลังนี่เองว่าจิตปกติจริงๆแ้วเขาไม่ได้วิ่งเลยนะแต่เราเกิดมาเมื่อ,อไหร่ก็วิ่งวิ่งวิ่งก็เลยว่านึกวันเป็นปกติอย่างนั้นตอนที่เราจะมาเริ่มรู้มรรคผลนิพพานนี่เองรู้ความเป็นนิพพานนี่เองว่าโอ้ธรรมชาติจิตที่เป็นนิพพานนั้นภาวะนี้เป็นภาวะปกติของเขา ควรที่จะเป็นด้วยแล้วก็ปกติแสดงว่านิพพานคือความปกติเลยเมื่อออกจากสิ่งเป็นปกติเขาก็เริ่มปกติขึ้นมาทําให้เราได้รู้ว่าธาตุแท้ดั้งเดิมของจิตนั้นไม่ได้เป็นของเคลื่อนไหวอะไรเลยนะเป็นของที่นิ่งอยู่อย่างนั้นแหละสว่างสวัยไร้กันมาไร้กันไปไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิน้นแต่เป็นธาตุรู้ที่ รู้อยู่สว่างสวัยอยู่มั่นคงอยู่นะเป็นความไม่ไปไม่มาเราถึงได้รู้ตอนหลังตอนที่เรามาอบรมมรรคนี่เองถึงได้รู้ว่าธรรมชาติจิตที่แท้จริงเป็นอย่างไรเมื่อก่อนไม่ได้อบรมมรรคไม่รู้นะก็เลยว่าทําให้เราเนี่ยไม่รู้เพราะความไม่รู้นี่เองจึงเกิดสังขารขึ้นมาสมแล้วที่บอกว่าเพราะความไม่รู้จึงเป็นที่มาของ สังขารเมื่อสังขารมีวิญญาณก็มีทั้งหก็ปรากฏวิญญาณทางตาบ้างหูจมูกรื่นกายใจมันก็ส่งไปอันนี้แหละจึงว่าเป็นเหตุปัจจัยเพราะความไม่รู้มีอยู่สังขารก็มีอยู่สังขาจรจึงได้เกิดเมื่อสังขารเกิดวิญญาณก็เกิดวิญญาณหก็เกิดเมื่อวิญญาณเกิดวิญญาณหเกิดนามรูปก็ปรากฏ เมื่อนามรูปมีเอา้ามีตามีหูมาให้ใช้อีกแล้วก็สลายตนะก็ปรากฏเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยทําให้เราเป็นทุกข์นั่นเองทุกข์ทั้งหลายเนี่ยคนอื่นทําให้ก็หาไม่ตัวเองทําให้ก็หาไม่ผู้อื่นไม่ได้ทําก็หาไม่ตัวเองไม่ได้ทําก็หาไม่แต่ทั้งหมดเกิดจากเหตุปัจจัย เมื่อสิ้นเหตุปัจจัยเราก็พ้นทุกข์ได้ก็คือเหตุปัจจัยก็ตรงนี้เองว่าเพราะความไม่รู้นี่เองทำให้เรามีสังขารขึ้นมาปรุงแต่งไปทางตาเมื่อไม่รู้ปรุงแต่งไปก็เกิดเป็นสังขารแล้วก็มีวิญ,ญญาณตามมาก็คือวิญ,ญญาณหกแสดงว่าจิตของเราไปทางตาทางหูจมกูกเลื่อนกายใจนั้นเป็นวิญ,ญญาณหกอยู่แล้ว เมื่อเรารู้ขึ้นมาเราเปลี่ยนเส้นทางเดินจิตเราเดินทางมาตั้งตัวเราตั้งแต่ศรีษรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเมื่อรู้ทางเส้นนี้เนี่ยสังขารก็ดับว่าสมควรที่จะดับว่าเออเราไม่มีอะไรโลกไม่มีอะไรตาหูไม่มีอะไรก็ไม่ควรที่จะไปอะไรนะอันนี้ก็เป็นทางใหม่เขาเรียกว่าเราจะเริ่มเข้าสู่ความสิ้นไปของเหตุปัจจัยนะอันนี้ก็จะ ทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงคนเราเนี่ยตัวเองเนี่ยไปสู่อีกคนหนึ่งทางทางั้งที่ว่าเราเป็นคนเดียวกันนะ <c oughs> คือเราเนี่ยคนเก่าก็คือคนนี้แหละแต่เมื่อก่อนไม่ได้อบรมต่อมาคนเดียวกันนั้นอบรมไปก็กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาซึ่งคนใหม่คนนี้เนี่ยก็คือคนเก่าที่ถูกพัฒนาขึ้นมาไปเป็นคนใหม่เพราะอะไรเพราะการเปลี่ยนเส้นทาง เดินทาให้เราเป็นคนอีกคนหนึ่งอยู่ในภาวะอีกคนหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็กลายเป็นว่าการเปลี่ยนเส้นทางเดินนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลมากเป็นของที่มีอิทธิพลในจิตเรามากเราจึงจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเลยนะต่างกันนะคนที่ทําสมาธิเนี่ยไม่เปลี่ยนนะ เวลานิ่งก็นิ่งเวลาออกมาก็ไปทางเดิมนั่นหละยังคบคาสมาธทมคนทางเดิมอยู่แล้วสมาธิใดที่คบคาสมาเดเอคบคาสมาคบกับทางเดิมอยู่สมาธินั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะเช่นที่คนบอกว่าท,ที่บอกว่าคนที่ทําสมาธิโลกีไปเนี่ยสามารถจะมีหูทิพต,ตาทิพย์จะรู้นรกสวรรค์รู้ยังไงก็ไปทางเดิมอยู่แล้ว กลายเป็นว่ารู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นก็ไม่พ้นโลกไม่พ้นโลกส่วนคนที่จะพ้นโลกได้ก็คือว่าต้องอบรมมรรคเมื่อเราอบรมมรรคแล้วเนี่ยจิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ทางอีกทางเส้นหนึ่งนะจนกว่าเราจะปิดทางเก่าได้สำเร็จทางเก่าก็กลายเป็นว่าไม่ไปอีกแล้ว ขณะที่คลางเก่าถูกปิดไปนั้นตาเราก็ยังมีอยู่นะหูก็มีอยู่จมูกลิ้นกายก็มีอยู่แต่ใจไม่ได้ไปใจไม่ได้ไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายก็โมฆะเพราะใจไม่ได้ไปอันนี้จึงว่าคนเราเนสามารถที่จะปิดตาหูจมูกลิ้นกายได้เมื่อใจไม่ไปตาหูก็โมฆะในที่สุดก็ไม่มีผลอะไร เกิดมาอุตส่ามีตามีหูจมูกลิ้นกายแต่ไม่ได้ใช้แล้วนั่นคือชัยชนะนะที่เราทุกคนจะต้องมีฉะนั้นศึกครั้งนี้เนี่ยเราทำลายระบบเก่าที่เราคุ้นเคยมาน้ำนมนานนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เราจะทำได้ไง่ายๆมันต้องสู้สุดฤทธิต์ต้องมีกำลังรุ่มเทมากมายแล้วเราถึงจะได้ตรงนี้ออกมาเท่ากับว่าเราเกิดมาเราเปลี่ยนเส้นทางเดิน เส้นทางเก่าไม่ไหวจริงๆเป็นเส้นทางที่ว่าเราเคยใช้มานานแล้วก็เป็นผลรับที่เราได้คำตอบอยู่แล้วว่าทางเส้นนี้มีทุกข์กระทุกเท่านั้นเพราะเราทุกข์กับทางเส้นนี้มานั่นเองเราถึงสแสวงหาทางดับทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราจะไปคบค้าสมาคมกับเขาทำไมเราก็เลิกไปเลยไม่ดีกาหรือก็สมควรที่จะเลิกอยู่แล้ว อันนี้แหละจึงว่าเราเปลี่ยนเส้นทางเลยก็คือมรรคมีองค์8มรรคกมีองค์8นี้จึงต่างจากการทําสมาธินะสมาธินี้เพียงแต่ว่าหยุดนิ่งเฉยไม่เดินไปข้างหน้าไม่เดินไปข้างหลังแต่เวลาออกนิ่งตอนเข้านะนิ่งตอนเข้ามไม่ใช่ว่านิ่งทั้งหมดนะนิ่งตอนเข้าเราบนสมาธิเนี่ยมันมีเข้ามีออกนะเมื่อออกมาก็จะไปทางเก่าอีกแล้ว อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ผิดอยู่นะส่วนสมาสมาธิเนี่ยไม่ได้ไปทางเก่าแล้วนะเพราะทางเก่าเนี่ยเต็มไปด้วยอาคุศนะมีทั้งกรรมามทั้งอาคุศลเราไม่ไปเราไปทางเส้นใหม่เลย เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องอบรมมรรคซึ่งมรรคตรงนี้เนี่ยเป็นการเกิดขึ้นของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่มรรคจะปรากฏอันนี้มรรคเนี่ยในวงการกรรมาฐานก็ไม่ได้สอนกันเนาะทำให้เราเนเข้าใจมรรคยากที่สุดเพราะว่าการเข้าใจมรรคนั้นเป็นเรื่องที่ว่า คนที่จะพูดเรื่องนี้ก็ต้องมีการอบรมมาก่อนแล้วนะอันนี้แหละจึงว่าเราเปลี่ยนเส้นทางเดินเลยแล้วก็ไม่กลับไปเดินทางเส้นนั้นอีกเลยเราก็จะชนะทุกอย่างเราจะชนะทุกอย่างว่า เราไม่มีความผูกพันอะไรไว้กับโลกจิตเรากับโลกจึงขาดกันทำให้เรากับโลกนั้นเป็นผู้ไม่ผูกพันกันก็คือไม่ผูกพันกันทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทางที่เราไม่สามารถที่ไม่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางเส้นเก่าแล้วจิตเราก็เป็นหนึ่ง เมื่อจิตของเราถูกฟูมฟักในตัวเราเพียงสร้างขึ้นมาแล้วรักษาความเห็นนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่จิตเราก็เอาตัวเองจังหัวถึงเท้าเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตท,ทุกเวลานาทีให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเอง ไม่อยู่กับอะไรอะไรในโลกอีกไม่อยู่ทางตาไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทงาปทง,ปทงจมกูกลิ้นกายใจเอาจิตเอาใจของเรานั้นอยู่กับเนื้อกับตัวเราแล้วก็มีคำตอบอยู่ในนั้นเสร็จว่าเรามีแค่นี้นะจะเอาอะไรเล่าอย่างอื่นไม่มีแล้วก็อยู่ไปจนกว่าเราจะตายเราค่อยให้อาความตายมาพากันระหว่างยังไม่ตายก็อยู่มันไป เพื่อประโยชน์สองอย่างก็คือสติสัมปชัญญะเพื่อ,อยาทัศนะนะอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องอบรมใจของเหล่านั้นอยู่กับตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้เราเนี่ยไม่เล่ล่อนไปอย่างอื่นแล้วเมื่อตัวของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวมานานเข้านานเข้าเนี่ยตัวของเราก็จิตก็จะซึมซับกัน ซึมซับการไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตของเราน,นเนน่ยอ่อนตัวลง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 ,วลงจากที่มันเร็วๆเหมือนรถวิ่งเป็นร้อยเนี่ยนะรถลดความเร็วลงไปลดรงความเร็วลงไปพร้อมกับร่างกายของเรานี่น,นึบหนับไปหมดเลยนึบหนับแน่นเหนียวไปหมด เพราะชุ่มช่ำไปด้วยจิตของเราทุกอนูขุมขนเหมือนผลไามา้แช่อิ่มอิ่มเอิบจิตของเรามาีมีเครื่องอยู่ก็คือตัวเราจนตัวเรานะั้นเป็นเครื่องอยู่ชนิดหนึ่งที่เต็มไปไ้วยความโดยเต็มไปด้วยหาตดรู้ของจิตจนตัวเรากับจิตนพอดีพอดีกันเลยนะทำให้เกิดสติชัมปัจัญญะ ยานัทนะเพื่อให้เกิดเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายานหรือ,อยานัทนะเป็นสมาธิที่ไม่ได้เข้าแล้วก็ไม่ได้ออกเป็นสมาธิอยู่ทุกการทุกเมื่อเป็นสมาธิที่มีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาศัยตรงนี้แหละเป็นคําตอบที่เบ็ดเสร็จอยู่ในนั้นว่า โลกนี้ไม่เที่ยงเราไม่เที่ยงสมควรแล้วที่เราจะอยู่อย่างนี้เป็นความสงบระงับดับเย็นเป็นความไม่ผูกพันด้วยอะไรอะไรทั้งสิน้นทำให้จิตของเหล่านั้นเป็นจิตที่สงบระงับดับเย็นแล้วเราจะไม่กลับมาสู่โลกแล้วเราจะพ้นเหตุปัจจัยทั้งหมดต่อมาจิตของเหล่านั้น ซึมซับตัวเองมากขึ้น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 จนในที่สุดจิตนี่ปิดตัวเองลงเลยนะปิดตัวเองลงว่าตอนนี้ไปจิตเราก็โลกนั้นขาดกันเลยที่แรกมันเริ่มเริ่มเริ่มก็เรียกว่าเริ่มมาอยู่ตัวเองเนี่ยจิตเราก็ห่างโลกขึ้นมาห่างโลกห, àng, ห, àng ห,ห่างห่างตาห่างหูจมูกเล่นกายใจนั่นเอง จิตไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมกูกลิ้นกายใจของเรามากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็เริ่มทรงตัวหรือตั้งตัวเองได้จิตเรากับเนื้อตัวของเรานั้นเป็นสิ่งเดียวกันทำให้จิตเรากับร่างกายเนี่ยผูกพันกันแต่ไม่มีอุปทานนะผูกพันหมายถึงเป็นเครื่องซึมซับกันนึบไปทางล่างกลายเป็นสมาธิ สมาธินี้เป็นสมาธิชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าการที่เห็นตัวเองอยู่แล้วก็ความหนึบของตัวเองนั้นเป็นความทรงตัวของสมาธินี้สมาธินี้เนี่ยจะเรียกอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสมาธิในอริยมรรคอริยสมาธิก็เรียกเพราะเกิดจากการอบรมมรรคแล้วได้สมาธิดีมา ท่านจึงจัดว่าสมาธิใดเป็นผลของการอบรมยียมักสมาธินั้นเขาเรียกว่าอริยสมาธิหรือสมาธิในยยียมักนะกลายเป็นสมาธิเกิดจากมักทำให้เป็นผลเช่นนี้จึงเรียกสมาธินี้ว่าอริยสมาธิหรือสมาธิในยยียมักหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกหยานก็ได้นะและสมาธินี้เนี่ย มีปัญญาซ่อนอยู่ในนั้นแล้วสมาธินี้แตกแขนองออกเป็นความรู้สึกที่เราแยกแยะด้วยปัญญา3อย่างก็คือว่าหนึ่งก็คืออนิมิตตสมาธิสมาธิของจิตที่เกิดจากจิตเนี่ยไม่ตั้งนิมิตไว้ภายนอกหมายความว่า จิตใดที่ไม่มีนิมิตท,ทางตาทางหูจมกูกลิ้นกายใจมาเป็นองค์ประกอบของความตั้งอยู่ของจิตจิตนี้ว่างจากนิมิตท,ทั้งหลายทั้งหกนั้นหมายถึงว่าจิตเราเนี่ยวิ่งไปทางตาไปเห็นรูปเอารูปนั้นเนี่ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตเราวิ่งไปทางหูไปหาเสียง เอาเสียงนั้นเหละเป็นนิมิตของจิตเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องหมายของของจิตไม่มีแล้วเพราะจิตปัสจากาตาหูจมูกลิ้นกายใจคือทวานทั้ง6กแล้วจิตจิตดวงนี้ตั้งมั่นเพราะไม่มีอารมณ์ทั้งหประตูหกหกหกอายตนะหนั้นไม่มีวิญญ,ญาณหนั้น ปราศจากวิญญาณ6นั้นและเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นที่ไม่มีวิญญาณหกเข้ามายุ่งเกี่ยวเป็นสมาธิที่ดำรงความเป็นอิสระภาพอยู่ซึ่งไม่มีนิมิตหมายของวิญญาณหนั้นมามามา,มาเป็นเครื่องอยู่สักอย่างเดียวสักอย่างสักอย่างเลยสมาธินี้จึงจึงเรียกว่าอนิมิตตสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิไม่มีนิมิตเครื่องหมายภายนอก ภายนอกก็คือรูปรสกินเสียงต่างๆไม่มีเป็นสมาธิอิสระภาพโจบไม่มีไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองอันนี้แหละเขาเรียกว่าอน,นิมิตตสมาธิสมาธิไม่มีนิมิตทั้งหลายนะไม่มีนิมิตทั้งหลายประการที่สองสมาธินี้จึงเรียกว่าเมื่อเราเห็นตัวเองอยู่ แล้วก็เห็นความว่างเปล่าในความเป็นตัวตนว่าร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าปราศจากตัวเราและเขาไม่มีของใครว่างจะปางว่างเปล่าจากตัวตนเราเขาฉะนั้นเห็นว่าร่างนี้ถึงจะมีร่างอยู่แต่ร่างนี้มีอยู่ในร่างนี้มีแต่ความว่างเปล่าว่างในที่นี้ก็คือไม่ได้ว่างแบบอากาศ ว่างจากตัวตนนะตัวเราตัวเขานี่ว่างหมดเลยไม่มีเราเป็นของว่างเปล่าว่างทั้งๆท,ท,ที่มันมีอยู่แต่มีอยู่นะัเป็นของว่างว่างจากตัวอัตตาตัวตนนั่นเองจึงเห็นด้วยปัญญาของตนหรือเห็นด้วยญาณทัศนะของตนท,นที่อบรมมาแล้วการเห็นอย่างนี้เป็นสาเหตุของความตั้งมั่นของจิตขึ้นมา ความตั้งมั่นของจิตที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นอย่างนี้เป็นเหตุกลายเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธินั้นเขาเรียกว่าสูญญาตะสมาธินะสมาธินี้เรียกเรียกว่าอานิมิตะสมาธิก็เรียกสูญญาตะสมาธิก็เรียกสมาธิศูญญาตะแปลว่าสมาธิมองความเป็นศูนย์่นเองเป็นมองความเป็นว่าเป็นผู้ไม่มีอะไรนั่นเอง มองฐานะเป็นความเป็นศูนย์นั่นเองนะศูนย์ยะตาสมาธิแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อเกิดการเบื่อหน่ายการเห็นตัวเองนั้นเกิดการเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อก่อนเราคิดว่าเออชาติหน้าเราปรารถนาอยากจะไปเกิดโน้นเทวดาชั้นโน้นเราก็เคยเกิดเปรดปรารถนาว่าขอให้เราเกิดในภพภูมิที่ดีหรือมาเกิดมนุษย์เป็นคนร่ำคนรวยเป็นคนสวยเป็นคน มีทุกอย่างที่เราต้องการเราทำบุญอะไรก็ปรัถนาว่าขอให้เกิดมาเป็นเจ้าคนนายคนบงังเป็นคนร่ำรวยเป็นรูปขนสวยรวยทรัพย์บงังปรัถนาเป็นเทวดาบางังปรัถนาเมื่อก่อนทำบุญหรือทำดีหรือทำอะไรปรัถนาที่อยากจะเป็นโน่นเป็นนี่แต่บัดนี้เราไม่เห็นตัวเองแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายโอ้ยเราไม่เอาแล้วต่อให้เกิดเทวดา เกิดให้เป็นไรเราก็ไม่เอาเราเห็นความว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์เราปรารถนาอย่างเดียวคือพรนนิพพานนะไม่มีความปรารถนาอื่นทั้งสิน้นแต่ความปรารถนาพระนิพพานนี้เราปรารถนาตอนที่ยังไม่ถึงนิพพานแต่ขั้นเมื่อถึงมิพพานเมื่อใดความปรารถนานั้นจะสิ้นลงไปเอง เหมือนเราจะไปเดินนะฮะเดินไปถึงจุดหมายตอนที่เราจะเดินยังไม่ถึงเราก็ปรถนาว่าเราจะเดินแต่เมื่อเราถึงจุดหมายแล้วความปรรถนานั้นก็สิ้นไปไม่มีอีกแล้วเมื่อความสิ้นไปในความปรรถนานั้นนั่นคือพระนิพพานเมื่อพระนิพพานแล้วเนี่ยเราก็ไม่สิ้นไม่มีไม่ขอปรถนาอะไรอีกเลยแล้วการไม่ปรรถนาจิตก็ดำรงอยู่ความเป็นอิสระ เมื่อดำรงความอิสระอยู่สมาธิก็ตั้งมัน่นเมื่อตั้งมั่นอยู่แล้วก็ไม่มีปาถนาอะไรท,ที่จะอยู่ในจิตนั้นอีกแล้วความตั้งมั่นนั้นเขาเรียกว่าอปนาหิตะสมาธิอปนาหิตะสมาธิคือสมาธิสิ้นความปรารถนาทั้งสิ้นว่าเราจะไม่เป็นอะไรนอกจากความพ้นทุกข์เท่านั้นที่เราจะต้องเป็น เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนนั้นก็ถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดก็คือความไม่ปรัถนาอะไรทั้งสิ้นนั่นเองอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องทำกรรมฐานอ,าอบรมมรรคเนี่ยจะเป็นหลายชื่อสมาธิเพราะความเป็นสมาธิของเรานั้นเป็นสมาธิหลายกรณีนะกรณีถึงว่าความไม่มีนิมิตทั้งปวงอ,นนอันนี้มีแต่สมาธิ สมาธิที่ไม่มองความเป็นศูนย์ศูนย์ยตตาสมาธิสมาธิถึงความไม่ปรารถนาอะไรทั้งสิ้นเพราะสิ้นความปรารถนาแล้วอปนิหิตาสมาธิซึ่งสมาธินี้มีชื่อเรียกหลายอย่างแต่รวมความแล้วก็คือสมาธิเกิดจากการพ้นของกิเลสไปตามลำดับซึ่งเป็นจิตที่อิสรภาพและก็ไม่เข้าไม่ออก เหมือนสมาธิฌานอันนี้แหละจึงว่าสมาธินี้เกิดจากการอบรมมรคนั่นเองแล้วเมื่อเราอบรมไปอบรมไปการเห็นตัวเองก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาทุกขณะทุกขณะจนเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่งเราเห็นตัวเองชัดหมดแล้วแต่ก็ยังว่าไม่ถึงกระชัดที่สุดชัดหมดแล้วนี่หมายถึงว่ายังไม่ที่สุดนะ ชัดหมดแต่ความบริบูรณ์ก็ยังต่อไปอีกหน่อยคนนั้นก็คือพระโสดาบันเมื่อเราชัดเห็นตัวเองระดับหนึ่งเนี่ยแต่ไม่ชัดที่สุดก็คือพระโสดาบันก็คือชัดมากพอที่จิตของเราจะไม่หลุดออกไปข้างนอกแล้วมีอยู่ข้างในอย่างเดียวภายในกับภายในเท่านั้นภายนอกไม่มีแล้วเพราะว่า เราได้คำตอบว่าสมควรที่เราจะไม่อยู่ข้างนอกอีกต่อไปไม่นอกนอกในที่นี้ก็คือตาหูจมกูกลื่นกายใจว่าเราจะต้องไม่อยู่ในข้าง,างนอกนั้นพราะจิตอยู่ข้างนอกนั้นต้องมีผ่านตาผ่านหูผ่านจมกูกลื้นกายใจแต่ขณะน,นี้เราก็เห็นตัวเองว่าตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่ เราไม่เห็นอะไรสักอย่างหรื่ว่าเป็นของเราเพราะความเห็นนั้นปรากฏอยู่เสมอตั้งแต่หัวถึงเท้าเราเห็นทั้งหมดตลอดเวลาแล้วก็ความเห็นนั่นเองเป็นสักขีพยานให้จิตเองว่าดูที่เรามีอะไรเรายังไม่มีอะไรเลยรูปนี้ไม่มีอะไรเลยร่างกายนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าอย่างนั้น จิตที่เราวิ่งไปข้างนอกเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณสมควรไหมที่เราจะต้องมีจิตก็ได้รับคาตอบว่าเออถ้ารูปนี้ไม่มีไม่ใช่เราตาก็ไม่ใช่เราหูก็ไม่ใช่เราจมูกถึงกระใจก็ไม่ใช่เราก็ไม่ควรเลยที่จิตเราจะอยู่ข้างนอกเป็นเหตุผลพอหรืออย่างว่าจิตเรากับโลก ควรจะเลิกลากันเมื่อก่อน <c oughs> จิตเรากับโลกเนี่ยผ่านกันผ่านการไปผูกพันกันด้วยผ่านการความไม่รู้เพราะความไม่รู้จึงผูกพันกันผ่านตาผ่านหูจมูกเลี้ยงกายใจเพราะความไม่รู้นี่เองแต่ตอนนี้แล้วเราเห็น,นว่า <c oughs> ตัวเรา <c oughs> ตัวเราไม่เที่ยงตาหูไม่เที่ยงเราสมควรว่าต่อนนี้ไปเราไม่ให้ผ่านอีกแล้วตาหูจมูกเลื่อนกายใจของเราไม่ต้องผ่านกันอีกแล้วเราจะใช้ตาใช้หูจมูกเลื่อนกายใจปราศจากจิตที่วิ่งไป ตานี้นะถ้าเกิดว่าจิตไม่วิ่งไปเลยเนี่ยลำพังตาเขาก็เห็นของเขาอยู่นะไม่ใช่มาไม่เห็นเขาก็เห็นของเขาอยู่แต่เห็นมันจะไม่ชัดเจนเหมือนเหมือนตาเหมือนจิตเข้าไปร่วมเขาเรียกว่าเห็น <c oughs> ตาตาไม่มีเป้านะตาไม่มีเป้า เห็นแต่ไม่มีเป้าหมายของตาตานั้นจะลืมอยู่เสมอแต่จิตไม่ได้ร่วมเลยเมื่อจิตไม่ร่วมเนี่ยตาก็จะลดม่านตาลงไปครึ่งหนึ่งนะไม่ <c oughs> เมื่อจิตเนี่ยเมื่อเห็นตัวของเราชัดเจนระดับหนึ่งเนี่ยก็ได้คำตอบคำตอบว่าตัวเราไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงถ้าอย่างนั้นเราปล่อยตาทำงานเปล่าๆไปหูปล่อยทำงานไป จมูกลิ้นกายทํางานไปแต่ใจของโนดไว้ไม่ร่วมเดินทางซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตนะทาให้ตาหูจมูกลิ้นกายทํางานแต่ใจไม่ได้ร่วมทําให้ประสาทความรับรู้ของตาหูนั้นลดลงลดลงเลยตาเราจะเริ่มปิดตัวเองลงครึ่งหนึ่ง เราเคยเห็นตาพุทธรูปไหมตาโปนไหมตาหลีครึ่งหนึ่งแทบจะหลับเลยตาพระรหันทั้งหลายดูไหมเคยเห็นไหมท่านจะหลีหน,นิดเดียวเองเพราะว่าจิตไม่ได้ออกแต่ตาเนี่ยจะเป็นต้องลืมด้วยธรรมชาติของเขาก็คือตื่นมาก็ต้องลืม ฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยจิตไม่ได้ผ่านตาหูแต่ตานั้นก็ยังเห็นอยู่แต่เห็นเนี่ยลดครึ่งหนึ่งเลยลดไปเยอะเลยจึงทำให้เพียงพอสำหรับการสัญจรในโลกนี้ว่าเราจะเดินไปไหนมาไหนตาของเราเห็นแค่หางตาเองหางมันแค่เห็นหางตาใช้หางตามองแต่หัวตาเนี่ยไม่มองละไม่หมาร่วมละจิตมันเป็นหัว ตามันเป็นหางเหมือนกันเถอะใช่หางตามองมองไปแล้วตามไม่มีเป้าคือไม่ไม่ปั๊บไม่มีเป้าหมายที่ว่าจะมองอะไรแค่มองไปอย่งังไงแค่เราเดินไปไม่ชนใครไม่ตกลุมตกล่องก็พอแล้วแล้วตานอกก็ทํางานแบบตานอกแต่ตาในาก็อยู่ข้างในจึงทํางานสองระบบ คนละทางกันตานอกทางเส้นเก่าอยู่ให้เขาเดินไปแต่ตาในานั้นไปทางเส้นใหม่ไม่คบคาสมาคมกับทางเส้นเก่าแต่อาศัยทางเส้นเก่าด้วยปัญญานิดหน่อยที่เราได้ยินว่ารู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นก็คือรู้ไปเห็นไปแต่ไม่ได้หมายมั่นว่านั่นเป็นเราของเราอะไร และจิตเองก็ไม่ร่วมสมาคมเพียงแต่ใช้สอยในโลกนี้ให้ให้เราจับสัมพันธ์กับโลกนี้เพียงพอต่อขอบเขตที่เหมาะสมเท่านั้นเองนอกนั้นจะตัดหมดเลยตัดทั้งอดีตทั้งอนาคตตัดทั้งหมดท้าแม้ปัจจุบันก็ไม่อยู่ข้างนอกนะคนนั้นก็คือพระโสดาบันขึ้นไปจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยและจิตจะไม่ออกนอก ทำให้จิตของพระโสดาบันนั้นไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจได้สำเร็จเมื่อไม่ไปนรกก็ปิดน่นะนรกก็ปิดฉะนั้นจิตไปอยู่นรกก็เปิดอยู่วันวันตาหูจมูกลิ้นกายใจ,จกายเนี่ยทำงานแต่ใจไม่ได้ไป เท่ากับว่าเราจับจิตดวงเดียวใจดวงเดียวนั้นประตูทั้งหกนั้นก็เลิศล้างเองตั้งแต่ไปเป็นโสดาบันไดเนี่ยไม่ได้ไปแล้วตาหูจมูกลื้นกาใจซึ่งเป็นความสงบยิ่งใหญ่มากกว่าการทำสมาธิเสียอีกทา,ทางที่ว่าอบรมมรรคเนี่ยไม่ได้ใช้สมาธิร่วมเลยแต่สมาธิที่กลับได้มานั้น เป็นสมาธิที่เหลือเฟือไม่ใช่ในน้อยเป็นสมาธิที่มากมายและเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมและเป็นสมาธิที่พ้นโลกพ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บัญญัติว่าตาหูนั่นแหละเป็นโลกพ้นออกไปและจิตของเรากับโลกขาดความสัมพันธ์กันมีแต่ร่างกายมีในที่สุดก็คือมีร่างกาย เป็นของมีเป็นเป็นเหลือเหลืออยู่ในที่สุดนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าสติปัญญาของเราที่อบรมมานั้นเป็นของที่ถูกทางก็คือเปลี่ยนทางเดินก็คือมักการเปลี่ยนทางเดินนี้ทำให้เราสำเร็จเป็นผลสำเร็จที่เราสามารถเสวยได้ในปัจจุบันว่าบัดนี้จิตของเราเหื่อแห้งจากตาแล้วเหือดแห้งจากหูแล้ว จมูมกลิ้นกายใจแล้วเราเป็นอิสรภาพอยู่ทุกอย่างทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้มีความมั่นคงบริบูรณ์กับความตั้งมั่นของจิตนั้นอยู่ตลอดเวลา,าจิตของเรานั้นเป็นจิตที่ทำให้จิตของเรานั้นเป็นจิตที่ไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะ ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้แล้วเราก็จะเห็นว่าเพราะการฝึกที่เองทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเราเชื่อเหลือเกินว่าการฝึกมีผลแล้วตัวจิตเองเนี่ยเราเชื่อเหลือเกินว่าธรรมดาของจิตนั้นเป็นเช่นนี้เองจิตปกติเป็นเช่นนี้เอง เมื่อก่อนจิตเราไม่ใช่ธรรมดามันผิดธรรมดานันเนี่ยผิดปกตินั่นเองอันนี้แหละจึงว่าเราสามารถจะเห็นาธาตุแท้ของจิตมาตอนทีหลังนี่เองว่าธรรมชาติของจิตจริงๆเขาไม่ได้ไปไม่ได้มานี่เขาเป็นภาวะที่สงบเย็นไร้การไปการมาทั้งสิน้นเพราะอะไรเพราะสิ้นเหตุปัจจัยว่า นี่ทุกนี่เหตุของทุกนี่การดับทุกนี่ข้อปฏิบัติฉะนั้นความรู้สี่อย่างนี้นปรากฏขึ้นมาจึงทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียสิ้นก็คือการรู้อิยสัตทั้งสี่นั่นเองฉะนั้นการรู้อิยสัตทั้งสี่นี้ทำให้เราได้ทำลายความไม่รู้นั้นออกไปสังขารก็เลยดับแสดงว่าถ้าคนรู้คนเห็นตัวเองได้เนี่ย รู้ว่านี่เป็นความรู้ที่สามารถจะดับสังขารไดนะ้เป็นความรู้ที่สามารถจะดับสังขารได้เพราะความไม่รู้สังขารจึงมีเมื่อสังขารมีวิญญาณก็มีเมื่อวิญญาณมีนามรูปก็มีแต่เมื่อความไม่รู้นั้นมาเป็นความรู้สเสร็แล้วเมื่อความรู้มีสังขารก็ดับ เมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับก็คือตาหูจหมูกเลี้กายใจวิญญาณหกก็ดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ดับคิดว่าเมื่อเราดับวิญญาณหมดแล้วเนี่ยชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายตายแล้วเราจะไม่ไปที่ไหนอีกเราจะไม่เกิดที่ไหนเพราะว่าวิญญาณของเราดับแต่รู้เราก็รู้สรรพสิ่งทั้งหลายว่าทุกอย่างว่างเปล่า ทำให้วิญญาณของเราไม่ตั้งอยู่และเราเองก็ดับวิญญาณทั้งหกได้อยู่แล้วอันนี้แหละจึงว่าทําให้เราได้เห็นว่าเพราะความรู้นี่เองทําให้ทําลายเหตุปัจจัยเหล่าน,นั้นได้ก็คือสังขารก็เลยดับไอ้ความไม่รู้นี่เป็นศัตรูอันายกาศของเราเมื่อเราดับได้ทุกอย่างก็จะปัญหาก็จะหมดไปความสิ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแก่เรา นะแล้วการพิจารณาตัวเองเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการพิจารณาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจนกว่าเราจะเห็นตัวเองทั้งล่างเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเห็นจนว่าตัวเองเนี่ยไม่หลุดไปไหนเนี่ยไม่ใช่ง่ายมันคอยจะหลุดนะเรา จึงเป็นผู้ที่ว่าสู้ใช้แรงกายแรงใจเนี่ยใช้ความกำลังทั้งหมดเนี่ยสู้จนว่าเอาเรี่ยวแรงทั้งหมดทุ่มหมดเลยนะไม่งั้นสู้เขาไม่ได้นะทำความเพียนเหนื่อยหนักมากนะแต่ว่าเราจะเป็นต้องทำซะแล้วเพราะเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้เมื่อเราทำมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย จิตเราก็พ้นได้จริงๆเมื่อเราไปถึงโน้นโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยถ้าไม่การเห็นตัวเองเนี่ยแจ้งเมื่อการเห็นตัวเองแจ้งพอเนี่ยทำให้จิตพระโสดาบันไม่รั่วไปอย่างที่เคยบอกว่าไม่รั่วไปทางตาทางหูจมกูกลิ้นกายใจอีกแล้ว การไม่ล่วไปนั่นเองนรกก็เลยปิดนะการล่วนนรกก็ยังเปิดอยู่อันนี้แหละจึงว่าเราไม่ล่วนั้นทำให้ทุกอย่างก็ทำให้เราเนี่ยเบาบางเยอะนะต่อมาไม่ล่วแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็เขาเรียกว่าละศีลพัตปรามาได เมื่อก่อนเราไปศึกษาอาจารย์โน้นทีสํนักนี้ทีสํนักโน้นทีศึกษาไปทําไปศึกษาไปทําไปหลายสํนักสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคําตอบไม่ได้รับคําตอบว่า เราก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าจะลงเอยยังไงจนในสุดท้ายหมดสํานักหมดแล้วแต่ตัวเองก็ยังไม่สรุปได้ง่ายๆว่าจะถูกทางตรงไหนอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนศึกษาเยอะแต่ก็ไม่สามารถจะหาข้อยุติได้คนเหล่านี้เขาเรียกว่าศิลปัตตปรามาตอยู่เขาเรียกว่าลองผิดลองถูก มาเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ยังสรุปไม่ลงการที่สรุปไม่ลงนั่นเองเขาเรียกว่าศิลพัตรปรามาสศีลพจน์ไม่แน่นอนนั่นเองเพราะว่าตัวเองไม่ถึงไม่สามารถจะชี้ชแจงแล้วก็ไม่สามารถจะเคลียร์ตัวเองได้ต่อมาเมื่อตัวเองนี่นะเปลี่ยนเส้นทางมาอบ,บมรมมรรคเนี่ยพิจารณาตัวเองจนเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยแล้วก็บรรลุเป็นโสดาบันบัดนี้ ตัวเองบอกตัวเองว่าเราไม่ต้องสแสวงหาอาจารย์ที่ไหนอีกแล้วแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับเราแล้วคำตอบเรามีแล้วเหลือแต่ว่าเราจะต้องทำความเพียรถึงที่สุดเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการสแสวงหาที่จะหาใครหาอาจารย์หรือหาวิธีที่อื่นที่เราจะทำ้นทุกเนี่ย สิ้นแล้วนะไม่ไม่ไม่แสวงหาเมื่อก่อนแล้วคนนั้นเขาเรียกว่าสิ้นศิลพัตราปรามาตก็คือว่าสินพศแน่นอนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วถึงใครจะบอกว่าสำนักนั่นดีอ่าสำนักนี้ดีวัดนั้นดีวัดนีนดด้ไม่ไปแล้วจบจบตรงนี้จบตรงทางเส้นนี้ว่าเส้นนี้เพียงพอแล้วเราได้คำตอบอยู่แล้วอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า ศิลปัตตปรามาตก็หมดไปตระได้วิจิกิจฉาก็าคือว่าความลังเลสงสัยเมื่อก่อนทำไปก็สงสัยไปทำที่ไหนก็ไม่พ้นความสงสัยอยู่เลยต่อมาทำอย่างนี้เนี่ยเมื่อเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเนี่ยความสงสัยนี้ก็ปริดทิ้งเลยไม่มีอีกแล้วว่าเราไม่สงสัยในคำสอนว่าคำสอนพระเจ้าว่า บุคคลทําแล้วเนี่ยพ้นทุกได้จริงหรือไม่เราไม่สงสัยไม่สงสัยในใน,ในความเป็นผู้เจ้าไม่สงสัยในความเป็นพระธรรมไม่สงสัยในความเป็นพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกปฏิบัติเช่นไรอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นแหละแล้วก็เข้าใจว่าเรามีพระสงฆ์ก็มี เชื่อแน่เหลือเกินว่าพระสงฆ์มีในโลกเพราะตัวเองก็มีขึ้นมาในโลกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสิ้นความสงสัยในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์สิ้นความสงสัยในอริยสัจสีว่านี่ทุกนี่เหตุของทุกนี่การดับทุกสิ้นนะสิ้นแล้วก็เป็นผู้มีศีลดีนะทำให้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้พระโสดาบันเนี่ยละได้ก็คือสังโยชน์สามเท่ากับว่าการเห็นตัวเองนั้นเราเห็นหมดเลยนะตับไต้ส้พุงน้าเลือดน้ําเหลืองเห็นตัวเองเห็นทุกวันเห็นทุกเวลาแล้วก็ความเห็นนี้จะไม่ดับเลยตลอด24ชั่วโมง ไม่มีดับไม่มีหายมีแต่ความเห็นนั้นตลอดเวลาอันนี้แหละจึงว่าความเห็นเน้นจึงเป็นความเห็นที่เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตบุคคลที่อบรมมาแล้วก็ต้องอยู่ตรงนั้นจะนั้นตัวเองอยู่กับตัวเองใจอยู่ใจตัวเองอยู่กับตัวเองและใจเราจะไปไหนใจเราก็มั่นคงนะแลวใจเราไม่ไปไหนมั่นคงอยู่ตรงนั้นก็ได้รับความตอบตรงนั้น <c oughs> อันนี้จึงว่าเป็นเป็นข้อปฏิบัติที่เราสามารถที่จะหาได้แสดงว่าเราเปลี่ยนทางนี้เป็นการเปลี่ยนทางได้สำเร็จและก็เป็นผลที่เราสวยได้บอกแล้วว่าทางเส้นเก่านั้น ไม่ได้แก้ไขไม่ได้เลยมีทางเดียวปิดอย่างเดียวปิดทางเส้นเก่าเดินทางเส้นใหม่ซะหน้าทางเส้นใหม่นี้เราเดินแล้วเนี่ยให้ผลคุ้มค่าจริงๆความเพียรทั้งหมดที่เราทุ่มเทนั้นเป็นความเพียรที่สุดกำลังของเราเราทำจนที่ว่าทุกอย่างในทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุ่มมีแรงเท่าไหร่ทุ่มหมดเลย เพื่อให้เราได้เห็นตัวเองเพื่อให้เราได้เห็นทำยังไงก็ได้ให้เห็นตัวเองได้นะให้เห็นนะไม่ใช่ให้รู้นะให้เห็นบางคนอาจจะรู้ว่าอ๋อเห็นกับรู้หรือเปล่าคนละอย่างกันนะเห็นกับรู้เนี่ย ก็คือว่าเห็นนั่นแหละเป็นของยิ่งใหญ่กว่าสร้างยากกว่าแต่รู้เนี่ยเมื่อมีเห็นแล้วรู้ก็มีนะแต่ถ้าเราเน้นรู้เลยเนี่ยไม่เห็นนะมันมีแต่ตัวรู้ชื่อว่าไม่ได้ไม่ได้รู้เดินรู้นั่งรู้นอนอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้มันต้องเห็นเห็นได้ยากจริงๆนะยากแล้วก็มีองค์ประกอบ หลายอย่างที่เราจะต้องผลิตความเห็นขึ้นมาเมื่อเราเห็นตัวเองได้คําตอบก็จะออกมาเองว่าเรากับโลกนี้เป็นผู้ขาดกันและเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะทรงความเป็นสมาธิได้ทุกเวลา สมาธิของเรานั้นเป็นสมาธิที่เขาเรียกว่าประกอบด้วยการเห็นตัวพร้อมกันเป็นการเห็นทั้งจิตเห็นทั้งกายแล้วก็เห็นทั้งใจเห็นทั้งทุกอย่างมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสมาธิหมดเลยกายก็เป็นใจก็เป็นสุมาสมาธินี่เขาเป็นที่ใจอย่างเดียวนะ กายไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นหมดเลย <c oughs> ทำให้เราได้พบกับความที่ว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเราจะไม่คบทางเก่านั้นอีกเลยทางเก่านั้นเป็นทางที่ว่า ไม่สามารถที่จะแก้ไขยเยียวยาอะไรได้เราต้องเดินทางเส้นใหม่ไปเลยและทางเส้นใหม่นั้นเราเดินมาตามลําดับก็ให้ผลนั่นเรามาตามลําดับแล้วทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงกับความว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนอย่างหนึ่งตอนนี้เป็นคนอีกอย่างหนึ่งจิตเรามั่นคง แล้วสมาธิอย่างนี้ไม่มีเข้าไม่มีออกเป็นสมาธิที่มีผลอยู่ทุกเวลานาทีและเป็นสมาธิที่เราทำแล้วเนี่ยทำครั้งเดียวนะไม่มีไม่มีการทำซ้ำซากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนจะต้องได้รับผลของการอบรมนี้ตามเหตุปัจจัยของแต่ละคน เข้าใจไม่ยอม คือเราเราไม่ใช่ว่าเรามาฝึกสมาธินี่นะเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆยฝึกสมาธิอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้คือเราคือเราต้องการสมาธินั่นแหละแต่เราค้นหาเหตุมาก่อนว่าที่เราไม่มีสมาธินะเพราะอะไรอ๋อเพราะเราเดินทางผิดก็เมื่อเราปล่อยทั้งตาทางหูจมูกนี่สมาธิมันจะเกิดได้ยังไง ถึงเกิดก็เป็นสมาธิแบบชั่วขณะเราจะเป็นสมาธิชั่วขณะไม่พอหรอกมันน้อยเหลือเกินทุกเรามีมากกว่านั้นถ้าอย่างไงเราจะต้องมีสมาธิที่ยั่งยืนถาวรถ้ายั่งยืนถาวรเนี่ยเราก็ต้องมีการอบรมที่ต้องต่างจาก จากการทำสมาธิไปสมมติว่าสมาธิของเราเนี่ย <c oughs> ถึงเวลาเอาถึงเวลาเรามานั่งสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเวลาถึงเวลาก็มานั่งกันตอนนี้ไปเราจะห้ามจิตไม่คิดแล้วเราจะเอาจิตเนี่ยมานิ่งอยู่เราทำได้ แต่ว่ามันนิ่งชั่วขาว่าวนะนิ่งชั่วข่าวแล้วเราทำแล้วเนี่ยก็ออกจากสมาธิหมาชั่วข่าวก็ไปสู่ทางเส้นเก่าอีกเราก็ยังปล่อยเข้าไปอีกพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยเหมือนกับเราไปอาบ,อาบน้ำตัวเราเลอะๆนะอาบน้ำ เมื่ออาบเสร็จแล้วเราก็ไปลงไปเลอะอีกก็มันปล่อยจิตไปคิดไปทางตาหูจมูกเลื่อนกายใจมันก็เลอะเทอะไปหมดอีกแล้วเราก็มาอาบน้ําใหม่อีกอาบเสร็จแล้วเอา้าลงไปเลอะอีกแล้วอยู่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทําสมาธินิ่งแล้วก็ปล่อยจิตไปคิดอะไรตอไ่ออะไรถึงเวลาก็มาทํานิ่งแล้วก็ปล่อยจิตคิดไปทั้งวันทั้งวันก็มันมันนิ่งกลายเป็นว่ามันไม่จบมันไม่จบ ไม่จบตรงไหนก็อาบแล้วก็เลอะอาบแล้วก็เลอะล้างแล้วก็เลอะล้างแล้วก็เลอะก็ตัวเองก็ล้างแล้วก็เลอะอยู่อย่างนั้นเนี่ยทำไมล้างแล้วอย่าไปเลอะสิล้างทีเดียวก็จบเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเลอะอีกถ้าอย่างนั้นอะไรทําให้เลอะอ่ะก็ตาหูจมูกลิ่นกระจายทให้เราเลอะออกจากสมาธิอาจิตไปทางตาและทางหูแล้วก็ปล่อยไป ถึงไม่ปล่อยก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะเราคุมไม่อยู่ไม่ใช่ว่าเขาอยากปล่อยนะเราคุมไม่อยู่เราคุมไม่อยู่มันก็ไปนะเมื่อไปมันก็เลอะดีเมื่อเลอะแล้วสมมติว่าอตอนเช้าเรามานั่งสมาธิชั่วโมงหลังจากเราออกจากสมาธิแล้วก็ปล่อยมันไปจากเช้าไม่ถึง เย็นเนี่ยมันไปกี่ชั่วโมงล่ะนะเราทำสักกี่ชั่วโมงล่ะทำแค่ชั่วโมงหนึ่งแต่ปล่อยเนี่ยห้าหกชั่วโมงเป็นสิบชั่วโมงก็มีแล้วมาทำใหม่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ปล่อยเป็นหลายชั่วโมงยังไงก็หมดเลยเลิศหมดเลย สมาธิไม่เจริญหรอกแล้วก็ทำมานานๆก็เป็นอย่างเงี้ยนิ่งนิดเดียวแต่ออกไปเยอะกว่านิ่งนิดเดียวเท่ากับว่าสมาธิเราทำแค่นี้เนี่ยไม่พอไม่เหมือนพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะวันหนึ่งนะไม่มีรั่วเลย นะไม่รั่วเลยแล้วก็ไม่ต้องนั่งสมาธินั่งไม่นั่งก็ไม่มีผลอะไรเพราะนั่งเขาก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบไม่นั่งเลยก็สงบแล้วก็สงบวันนี้สงบทุกวันเลยสงบถาวรการที่เป็นโสดาบันนั้นยังไม่ได้ทำสมาธิเลยนะ แต่เพียงแต่ว่าเอาจิตมาเห็นตัวเองแจง้งแล้วก็มีปัญญาเข้าไปละทำลายสาเหตุของความคิดว่ามาจากความยึดมั่นตัวเราว่าเป็นว่าเป็นเราเมื่อทำลายแล้วผลของเขาก็เกิดสมาธิขึ้นมาแล้วสมาธิที่เกิดนี้ เป็นสมาธิถาวรพระโสดาบันยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยแต่จิตไม่รั่วแล้วหมายความว่ายัางไงคนที่นั่งสมาธิรั่วทั้งวันแต่คนที่ไม่ได้นั่งสมาธิกลับไม่รัว่วเพราะการกระทำต่างกันนะต่างกันเท่ากับว่าคนฝึกสมาธิเนี่ยถ้าฝึกไม่ถูก อย่าหวังเลยจะได้สมาธินะจะได้สมาธิอันนี้แหละจึงว่าเราทําสมาธิกันทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมีการอบรมมักเพราะการอบรมมักเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีคำตอบให้จิตเองและจิตเองมีคำตอบแล้วเนี่ยเขาก็จะปิดตัวเองลงว่า การกระทําเก่าก่อนที่เขาเคยทํานั้นเป็นความผิดของเขาเองเพราะความไม่รู้ต่อมาเมื่อเขารู้ความเห็นถูกต้องขึ้นมาเขาก็จะปิดทางเส้นเก่านั้นด้วยปัญญาจิตเองก็ยอมรับต่อเหตุผลว่าเออจริงๆเนาะเมื่อตัวเราไม่เที่ยงตาหูไม่เที่ยงไม่สมควรที่จะเอาจิตนั้นออกไปจิตของเราก็จะมีเหตุผล เหตุผลอันนี้ก็จะค้ำประกันจิตนั้นเป็นจิตที่มั่นคงแล้วก็ไม่สู่แล้วก็ไม่กลับไปสู่โลกอีกต่อไปจิตเราก็เลยมั่นคงคือสมาธิแบบนี้เนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครรู้จกักพูดต,งตรงๆนะเพราะว่ามาร์กเนี่ยบุคคลที่ไม่ไม่เจริญเนี่ยไม่รู้หรอกสมาธิเยี่ยมยอดมากนะ แล้วเป็นสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่เราทํากันไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธินั่งไม่นั่งไม่มีผลเพราะจิตเราเห็นตัวเองแจ้งเท่านั้นเรามีคําตอบให้แล้วจิตเราจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนเรามีความสุขนะเรามีความสุขเราไม่มีความทุกข์เพราะจิตเราสงบมั่นคงอันนี้เขาเรียกว่าสงบแบบปัญญานะแต่ที่สงบทั่วไปเขาเรียกว่าสงบแบบ สมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญากับสมาธิไม่ประกอบด้วยปัญญาคนละย่างกันคนละเรื่องกันปัญญาในที่นี้ก็คืออริยสัจสี่นั่นเองเป็นเกณฑ์วัดของปัญญาเราทำสมาธิเนี่ยเราสักแต่ว่า <c oughs> สักแต่ว่าทำเขาทำเราก็ทำ เขาทำเราก็ทำคนอื่นทำเราก็ทำไม่ได้เราต้องคิดนะเราต้องวิเคราะห์เพราะการวิเคราะห์หรือการคิดหรือการเข้าใจนี่เป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญให้เราได้พบจุดจบของปัญหาว่าการที่เราจะพ้นทุกทั้งทีนี้เราจะต้องมีการฝึกที่ถูกต้องการที่เราเราจะหลีกเลี่ยงว่า จิตของเรานั้นจิตหลีกเรื่องว่าเอาละเราจะทําสมาธิอย่างใดก็ได้อย่างอื่นก็ได้แต่เราจะเว้นเสียว่าเราจะไม่ต้องเห็นกายหรอกเราจะไม่ต้องจําเป็นจะต้องมาเห็นตัวหรอกเพราะการเห็นตัวเราไม่ชอบกรรมฐานมีตั้งเยอะทําอย่างอื่นไปเราจะเว้นกรรมฐานข้อนี้เสียทํากรรมฐานอื่น หวังว่าการกระทําเรานั้นจะสามารถจะนำเราไปสู่การปนทุกได้ถ้าใครพูดอย่างนี้นะอย่าหวังนะจะเจอไม่เจอนะเพราะเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยว่าใครจะไปเจอทางปนทุกข์ที่ไม่ใช่การเห็นแจ้งในร่างกายนี้ถ้าคนไหนเจอ สมมุติว่าเจอนะผลที่เจอนั้นจะไม่เท่าเทียมกันเลยหมายถึงว่าผลไม่เหมือนกันคนที่คนที่ไม่ใช้ร่างกายนี้ไม่เห็นร่างกายนี้แจ้งเนี่ยคนนั้นมีสมาธิไหมมีแต่สมาธินิดเดียวนะถ้าเว้นเสียว่าเราไม่เอาการพิจารณาตัวเนี่ยไม่ชอบ เราจะมาทำกรรมาฐานบทอื่นและหลังว่าบทอื่นก็ทำให้พ้นทุกข์ได้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่พ้นทุกข์ได้เลยแล้วถามว่าคนไม่พ้นทุกข์นะีมีสมาธิไหมมีนิดเดียวไม่มากหรอกมีได้ไม่มากขนาดไหนอ่ะก็สงบชั่วข่าวได้ แต่จะมาสงบแบบพระโสดาบันสงบท้าวอน,ไม,ไ,นไ,มไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นมนเป็นอาฐานะนะเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยเกิดจากอะไร เกิดจากการยึดมั่นร่างกายของตัวเองนั่นเองการที่เราไม่รู้ไม่เห็นร่างกายตัวเองและหวังว่าจะเอากิเลสออกเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจะากิเลสมันจะออกได้นะนี่ใครใครจะคิดว่าเราจะเว้นกรรมฐานบทนี้เสียแล้วเราจะทํากรรมฐานบทอื่นเว้นร่างกายเสียคนนั้นก็สงบชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่ แต่สงบท้าวรเนี่ยเอาสมาเอาสมา,เอาสมาธิมามา,มาแข่งกันได้แข่งกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันไม่เหมือนโซดาบันโซดาบันเขาสมาธิเต็มร้อยนะสมาธิมากนะมันมันคนละอย่างกันนะคนละอย่างกันอันนี้ก็ให้บอกไว้เลยว่า,าพระกรรมฐานพระที่บวชมาในาศาสนานี้เนี่ยพุทธจงพุทธองค์ไม่ให้บทอื่นเลย เกสาโรมานะาคาทัานตาตจโจให้บทเดียวเท่านั้นนะแล้วก็บทเดียวนี้เหมาะแต่ทุกองค์เลยไม่ยกเว้นอันนี้เราจะเห็นว่าข้อแตกต่างของกรรมฐานบทนี้ก็คือว่าเราต้องเห็นตัวเองเท่านั้นนะยกเว้นแต่ตัวเราไม่เห็นเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้เลยมันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทางปนทุกขมีแค่นี้แหละ เห็นตัวเองแล้วตัวเองไม่ใช่เห็นง่ายนะหรือบางคนบอกไม่จําเป็นต้องเห็นหรอกยังไงมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วเห็นไม่เห็นมีผลเท่ากันไม่มีผลเท่ากันหรอผลไม่เท่ากันหรอกไม่มีทางหรอกจะเป็นเท่ากันได้คนไม่เห็นก็ไม่เห็นนแล้วคนไม่เห็นนี่จะเห็นได้ไม่ใช่ธรรมดานะมันไม่ใช่เห็นง่ายนะอย่าตีค่าว่าเท่ากันไม่ใช่นะถ้าคนบอกว่า เอ,อเห็นร่างกายเราเนี่ยเห็นกับไม่เห็นมีค่าเท่ากันก็เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่เที่ยงนะกู้เลยเห็นก็ไม่เที่ยงอยู่ดีและไม่เห็นมันก็ไม่เที่ยงบอกมีผลเสมอกันไม่จะเสมอหรอกไม่มีทางถ้าเราไม่เห็นสมมติว่าเราไม่เห็นตัวเองนะ จิตต้องไปทางตาทางหูจมูกเลื่อนกายใจแน่นอนไม่มีทางดับได้หรอกไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเห็นจิตปิดเลยตาหูจมูกเลื่อนกายใจจะไม่ไปเลยไม่ไปแน่นอนเพราะจิตด,ดวงเดียวไปตาหูจมูกเลื่อนกายใจก็ไปหาเห็นคนอื่นสิ ผู้หญิงก็ไปเห็นผู้ชายผู้ชายก็ไปเห็นผู้หญิงนึกเห็นมันก็เกิดกิเลสทั้งหมดนั่นเองนี่คือว่ามันต่างกคนที่ว่าคนเห็นและไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยต่างกันตรงนี้คนบางคนบอกว่าเห็นก็เห็นเห็นก็ไม่เห็นนี่มีค่าเท่ากันเพราะมันไม่เที่ยงไม่มีท่าเท่ากันหรอกผลไม่เท่ากันหรอกถ้าคนไม่เห็นตัวเอง จิตก็ไปเห็นคนอื่นเข้าใจไหมจิตเราถ้าไม่เห็นเราก็ไปเห็นใครอ่ะเห็นคนอื่นแล้วคนอื่นเป็นใครล่ะผู้หญิงก็ไปเห็นแต่ผู้ชายผู้ชายก็ไปเห็นแต่ผู้หญิงแล้วเห็นแล้วอะไรเกิดอ่ะราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิด ก็เพราะทุกวันเนี่ยมันไปเห็นแต่คนอื่นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นมันวุ่นวายไปหมดนี่คือคนไม่เห็นตัวเองมีผลเป็นเช่นนี้แหละนะคนไม่เห็นตัวเองก็เป็นผลเช่นนี้วันๆก็เรื่องกิเลสทั้งนั้นแหละวันๆตาจิตของเราตาในตาจะใจของเราไปเห็นแต่ใครตัวใครหมดหละนี่คือคนไม่เห็นมีผลเช่นนี้สมมติว่า เราไม่เห็นก็เป็นผลเช่นนี้ถ้าเราเห็นน่ะวันๆหนึ่งคนหนึ่งนั่นเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตั้งหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเมื่อจิตเราเห็นเราก็ไม่เห็นคนอื่นเห็นแต่เราอย่างเดียวจิตที่เห็นตัวเองเนี่ยราคะก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดโมหะก็ไม่เกิดอยู่แล้ว เป็นไปได้งไงว่าตัวเองเห็นตัวเองแล้วราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดไม่มีหรอกไม่มีหรอกมีไม่ได้แน่นอนราคะโทสะโมหะก็สิ้นไปนั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่าคนเห็นตัวเองกิเลสก็หมดคนไม่เห็นตัวเองกิเลสก็เกิดทั้งวันทั้งค่ำเลยนี่คือความจริงนี่คือข้อแตกต่าง คนบางคนบอกว่าเหมือนกันนั่นแหละเห็นก็ไม่เห็นก็เท่ากันนั่นแหละไม่เท่าพูดไปได้ยังไงแสดงคนพูดเนี่ยไม่เห็นเลยนั่นเองนะฮะไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นตัวเองเลยถ้าเห็นแล้วไม่คงจะไม่มีคำพูดอันนี้นะแล้วเห็นตัวเองง่ายไหมไม่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยนะ ที่หลวงพ่อสนองท่านกล่าวนวะันนว่าขนาดเอา,เอาจิตมามองเล็บตัวเองเนี่ยแค่เล็บเล็บเดียวเนี่ยนะสามเดือนนพรรษาหนึ่งยังไม่เป็นเล็บเลยอะ่ะอลองดูสิแค่เล็บหนึ่งยังไม่เป็นเล็บเนี่ยมันเลอะเล็บนี่เป็นเลอะไปเลยนะนึกยากมากมันไม่เห็นอะ่ะ ไม่ใช่ง่ายนะลองดูแล้วก็คนเห็นทั้งตัวนี่ไม่ใช่ธรรมดานะก็ทำมานานทำมานานนะ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยจิตเราก็ไปเห็นผู้อื่นอยู่แล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าธรรมชาติจิตของเราเห็นผู้อื่นมานานแล้วแล้วก็เป็นที่มาของการเกิดกิเลสเรามากมายทุกวันนี้ทุกขก็เพราะตรงนี้แหละถ้าเราไม่เห็นตัวเองขึ้นมาการแย่งชิงหรือการชิงตำแหน่งของ จิตเนี่ยมันจะมีได้อย่างไรการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยเพื่อจะแย่งชิงจิตมาอยู่ตัวเองเพื่อจะฆ่าคนอื่นให้หายจากจิตเราซะนะพระยาเจ้าเนี่ยวันๆหนึนนน่งเห็นแต่ตัวเองทั้งวันไม่เอาคนอื่นมาอยู่ในจิตเลยในจิตของท่านไม่มีคนอื่นเลยนะแม้แต่คนเดียวแต่คนเราพุ้รชนทั่วไปวันๆหนึนน่งมีแต่คนอื่นทั้งนั้น ตัวเองไม่เคยมีเลยนั่นคือของเก่าเราอยู่แล้วเห็นไหมว่าต่างกันไหมล่ะคนเราไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันง่ายง่านั้นเท่ากับาทางเส้นใหม่นี้เป็นทางการเป็นเป็น,เป,นเป็นการปิดทางเส้นเก่าได้สำเร็จปิดเลยนะถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเรารักษาความเห็นไว้เป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลา ภาพคนอื่นจะหมดจากใจเราหมดเลยแล้วก็หมดวันนี้หมดถึงวันตายเลยเราจะไม่มีกลับมากลับมาท้องเก่าอีกได้อีกเลยนั่นหมายถึงเราชัยชนะนะเราหมดวันนี้เนี่ยเราจะหมดวันต่อไปเราเราทำครั้งเดียวการฝึกเดินฝึกครั้งเดียวแล้วจบแล้วจบเลยไม่มีการฝึกอีก คือปัญหามันจะจบวันวันมีแต่ภาพตัวเองทั้งวันทั้งวันทั้งวันไม่มีภาพคนอื่นเลยเมื่อก่อนมีวันๆมีแต่ภาพคนอื่นทั้งนั้นไม่มีภาพตัวเองเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เปลี่ยนเส้นทางเวลาทําสมาธินิ่งก็เปนิ่งแต่ออกมาก็ไปหาคนอื่นแล้วก็ไม่เปลี่ยนเส้นทางอีกนะไม่นั้นเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนมันไม่ไปจบงานนี้ไม่จบ ขาวยมชี่รถบ้างถ่ายรถบ้างเห็นมาทุกนานแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนเนี่ย เราอยากจะลบล้างภาพใครต่อใครอยู่ในจิตเราทิ้งให้หมดเลยคือเราเล่งผลิตสร้างภาพเราขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะล้างภาพเขาคือจิตมันต้องเรื่องภาพใดภาพหนึ่งนะข้างใดข้างหนึ่งจิตเราเนี่ยมันจะต้องมีอยู่มันจะต้องมีมีการอยู่ด้วยภาพ คือจิตเราไม่สามารถจะอยู่ด้วยไม่มีภาพเนี่ยไม่ได้จิตเราจะต้องมีการอยู่ด้วยภาพแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นภาพคนอื่นมาเป็นเครื่องอยู่หมดเลยใจเราเนี่ยมีภาพคนอื่นคนอื่นมันเยอะนะไม่ใช่คนเดียวอะ่ะเยอะมากที่เราสะสมอยู่ในจิตเป็นลูกใครตัวใครมาเต็ไมไปหมด มันก็เอาเรื่องคนอื่นมาคิดนั่นคือของเก่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นที่มาของความวุ่นวายเป็นที่มาของกิเลสน้อยใหญ่ของเรามากมายกายกองคนอื่นนั่นเองเป็นสาเหตุของการเกิดกิเลสเรานะคันเราไปทำสมาธินิ่งออกมาก็มีภาพคนอื่นอีก ขนาดคนที่ทําสมาธิฌานเนนิ่งลงไปนะตอนที่ยังไม่ออกสมาธิเท่าไหร่นิมิตก็เกิดอีกนิมิตก็คือไปเห็นคนอื่นหมดเลยเห็นสิ่งอื่นเห็นนน่นเห็นนี่ไม่มีคคนว่าเห็นตัวเองเลยได้เลยมันเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นกลายเป็นว่านิมิตก็คนอื่นออกมาเป็นความคิดก็เป็นคนอื่นคนอื่นคลองใจเราหมดเลย อันนั้นอันนั้นคือเก่านะทำให้เราเนี่ยไม่พ้นจากอำนาจเหล่านี้ถึงแม้เราจะทำสมาธิก็ไม่พ้นกับเขาอยู่ดีและคนไม่ทำจะพ้นได้ยังไงคนอื่นไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยเขาก็มีคนอื่นเต็มๆอยู่ในจิตขนาดคนทำสมาธิออกมาก็ยังมีคนอื่นอยู่ดีแต่มักเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเดินเลยเปลี่ยนคนคิดเลย เราเราเราทำลายภาพคนอื่นไม่หมดเลยแล้วก็พยายามระดมจิตเนี่ยคิดถึงตัวเองไม่เห็นทำนทำยังไงจะหาอุบายให้เห็นให้ได้ในสุดท้ายก็เห็นได้จริงๆเขาเรียกว่าเห็นแจ้งนะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาชัดขึ้นมาเราเห็นตัวเองเนี่ยปรากฏว่าตัวเราเนี่ยออกแสงไปหมดทั้งตัวเลยนะ กว่าเราจะเห็นตัวเองทั้งตัวเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะก็บอกแล้วว่าแค่เล็บเล็บเดียวเนี่ยสามเรือนยังไม่เป็นเล็บเลยอะลองดูดิมาเชื่อลองดูดิมองก็เอาตามองก็ได้มอง,อง,อง,องจำก็หลับตานึกออกจำได้ก่อนนะค่อยหลับตานะหลับตาครั้งแรกนะอาจจะเหนเ็นเล็บอยู่นะสักพักเดียวยวหายเลอะไปเลยสุดยอดเลยนะยากนะไม่ใช่ง่ายนะ ไม่ใช่ง่ายกว่าจะอบรมให้ได้เนี่ยโอ้โหเกิดขึ้นคอถ้าอบรมได้ก็คุ้มหมดคุ้มคุ้มค่าอันนี้คนที่ทำเนี่ยก็ต้องฉลาดจะหาอุบายเก่งหาอุบายมาที่แรกก็ไม่มีใครเก่งนะทำไปทำไปก็เริ่มชำนาญชำนาญก็เริ่มเก่งขึ้นมาอะไรที่เราทำบ่อยๆความความทำบ่อยๆนั้นก็จะเกิดการเกิดการ เกิดความชํานานขึ้นมาก็ทําให้เราเนี่ยลุล่วงไปทุกอย่างนะทําให้เราเนี่ยไปได้ต่อมาเนี่ยจิตของเรานั้นก็เห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นเป็นเครื่องอยู่เห็นแล้วไม่พอ ให้มันเป็นเครื่องอยู่อีกอยู่ตลอดลยอยู่อยู่ในตัวเราตลอดอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเน,นี่ยทำให้เราเนี่ยตั้งมัน่นวันวันหนึน่งก็อยู่กับตัวเองไม่เอาคนอื่นมาเป็นเครื่องอยู่วันวันก็มีตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราเราก็กลายเป็นผู้มีสมาธิจิตเราอยู่กับเราก็กลายเป็นสมาธิเอง ซึ่งสมาธิชนิดนี้เราไม่ต้องวิ่งหาเขามาหาของเราเองคือมันเป็นสมาธิโดยปริยายโดยโดยการที่เอาจิตเห็นตัวเองเท่านั้นมันเป็นของมันเองเลยสมาธินี้เนี่ยมันเป็นมันเป็น,นเขาเรียกว่ามันเป็นญยานทัศนะแล้วก็เป็นสมาธิที่ก็จิตตัวเองเห็นตัวเองจะไม่เป็นสมาธิได้ยังไงแต่มันเป็นคนละอย่างกับสมาธิทั่วไปทำนะ สมาธินี้อรูปภาพสูงกว่านสมาธิฉานน้อยกว่าเยอะเลยชูกันไม่ได้นะเทียบกันไม่ติดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เรามีสติปัญญาแต่ละคนต่างกันการค้นคว้าก็ต่างกันและผลที่ได้รับก็ต่างกันไปเมื่อเราเห็นตัวเองได้ จิตของเราก็สว่างสวยัยแล้วทำให้เรามีปัญญาเห็นเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างไรหลายคนอาจจะไม่รู้ตรงนี้นะเห็นนี่ก็คือธรรมชาติเดียวกันกับที่เราเห็นคนอื่นนั่นเองเปลี่ยนมาเป็นเห็นตัวเองซะคนอื่นยังเห็นได้นะตัวเองจะเห็นไม่ได้ยังไง ธรรมชาติเดียวกันย้ายจากตรงโน้นมาให้มาตรงนี้กว่าจะย้ายได้นะนะค่อนข้างยากแต่เมื่อย้ายแล้วเนี่ยเราจะไม่ย้ายกลับเลยแลนักปฏิบัติหลายคนต้องมีความพยายามว่าเราจะรักษาภาพตัวเองไว้เพื่อจะไม่ให้มีภาพคนอื่นแทรกแสงแทรกซ้อนเข้ามา ให้ภาพเรานะคลองหัวใจเราตลอดการทุกเมือ่อแล้วภาพเรานั้นจะเป็นภาพที่ชัดที่สุดต่อไปภาพเขาก็จะมืดเองต่อไปคิดคนอื่นไม่ออกกนะเวลาคิดถึงคนอื่นคิดไม่ออกคิดแต่ได้แต่ตัวเองแปลกไหมเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> เราคิดถึงตัวเองไม่ออกคิดแต่ผู้อื่นได้ใช่ไหมล่ะอันนั้นคือของเก่าวันๆเนี่ยเห็นตัวคนอื่นชัดแต่ตัวเองไม่มองไม่เห็นไม่เห็นแต่ตอนหลังเมื่อเราอบรมมาร์กแล้วเนี่ยกลับด้านกันนะกลับด้านกันวันๆเห็นตัวเองชัดหมดเลยแต่คนอื่นนึกไม่ออกเออดีเหมือนกันเนาะมันจะได้หมดหมดไปนึกได้มันมันวุ่นวายให้มันกลับ หน้ามือเป็นหลังมือให้ได้กว่าจะกลับด้านได้เนี่ยเอาเรื่องนะแทบตายทำแทบตายไม่เห็นวิธีอื่นใครจะมีวิธีอื่นยังไงก็ไม่มีทางได้ถ้าไม่ไม่เห็นตัวเองซึงได้อบ,บอกว่าถ้าใครไม่เห็นตัวเองเนี่ยังไงจิตก็ต้องมีภาพคนอื่นคลองหัวใจอยู่แล้วเพราะจิตเนี่ย มันไม่มีหรอกว่าไม่มีภาพเราด้วยไม่มีภาพเขาด้วยเนี่ยมีแต่ความว่างไม่ได้ถ้าอย่างนั้นวุ่นเลยนะท,น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 ทั้งว่างทั้งวุ่นทั้งว่างทั้งวุ่นทั้งวันเลยนะเพราะจิตไม่มีภาพเนี่ยมันจะมีว่างๆวงุ่นๆน,นะมันต้องไม่ได้ ยกเว้นที่จิตเข้าสมาธิในฌานลึกเข้าไปเนะี่ยมีแต่ความว่างแล้วก็นิ่งด้วยอันนั้นนะเราอยู่ได้ไม่นานดอกมันเป็นการเข้าไปข้างข่าวอันนั้นนะได้ภาพตัวเองก็ไม่มีภาพคนอื่นก็ไม่มีและจิตมันก็นิ่งว่างได้แต่บเบอ่าตอนที่เข้าตรงนั้นนะ่ะไม่สามารถจะอยู่อย่างนั้นนะทั้งชีวิตได้ อยู่เป็นบางครั้งนะเช่นว่าชัช่วโมง2อชั่วโมงสามชั่วโมองอยู่อยู่ได้เป็นบางครั้งแล้วออกมาภาพคนอื่นเพียบเลยเหมือนเดิมมันเป็นการขณะหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ใช่ทุกการเวลาส่วนคนรีอบรมเรยามักเนี่ยมันเป็นทุกการเวลากลางวันก็ไม่มีภาพคนอื่นกลางคืนก็ไม่มีภาพคนอื่นเราเองก็ไม่เอาเอาอยู่แล้วภาพคนอื่น มีแต่ภาพตัวเองคลองคลองใจตัวเองก็สมควรอยู่นะเพราะว่าใจเราต้องมีภาพเราสิถ้าใจเรามีภาพแต่ภาพเขานะ่ะอาันรดุก,กะมาเยือนทั้งนั้นเลยหมดเลยเต็มบ้านเต็มบ้านเต็มเต็มจิตอยู่ในจิตเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีแต่ใครไม่รู้เต็มอยู่ในจิตเราเนี่ยจิตของเราแท้ๆให้ใครมาอยู่หมดเลยก็เหมือนบ้านเราเนี่ยอาันรดุกะเต็มบ้านเลย เราเลยไม่มีที่อยู่เลยเล่ร่อนอยู่นอกบ้าน,น,นมีคนขึ้นไปอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยอันนั้นเราเราถึงว่าเป็นเป็นของที่เราเป็นมาแล้วนะจิตเราแท้ๆเลยเนี่ยให้ใครมาอยู่เต็มไปหมดเลย ตัวเองไม่เคยอยู่เหมือนบ้านเราไม่มีตัวเองอยู่เลยแต่อิยมักเนี่ยบ้านเราก็ให้เราอยู่สิคนอื่นออกไปไล่ออกไปหมดเลยกลายเป็นว่าเราได้อยู่แล้วสมควรนะสมควรที่เราจะต้องเป็นเราเป็นกรรมสิทธิ์ที่เราจะต้องอยู่จิตเราต้องมีภาพเราภาพเขาอยู่ทำไมอะ อยู่แล้วยังไม่พอนภาพเขานัเผาใจเราด้วยนะไม่ทุกวันเลยไม่ด้วยอะไรราคะโทสะโมหะนะถ้าจิตเราเนี่ยมีภาพเขาผู้หญิงก็มีแต่ภาพผู้ชาย <นะ S 2> ผู้ชายก็มีภาพแต่ภาพผู้หญิงเต็มใจเลยกุ้มลุมนี่คือนี่คือพิษสงของเขาอะ โอ้เราเป็นอย่างนั้นมาตลอดเนาะแล้วเป็นมาเมื่อไหร่ไม่รู้เป็นอย่างนั้นมาตลอดเราก็เป็นคนอย่างนี้แหละมันถึงได้วุ่นวายใจร้อนหนไม่สงบไงเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจิตเรามีภาพเขาแลวจะสงบเนี่ยไม่ได้หรอกมันถึงไม่ได้ทุกวันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะจะเป็นไปไ so ด้อย่างไงมันมีรภาพใครบรรลุอยู่ในใจแต่ถ้าจิตเราภาพเราเ่ะเงียบเลยนิ่งเลยเนียบเลย อันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทุกคน,นสมควรแท้ๆที่จะต้องสร้างภาพตัวเองขึ้นมาอบรมให้เกิดให้มีให้มาให้เกิดให้ได้เพราะถ้าไม่อบรมนั่นคือความเสียหายอย่างร้ายแรงและเราเองจะจมอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่พอนะตายแล้วภาพเขาก็จูงเราไปนรกอกีกนะภาพผู้หญิงก็จูงใจผู้ชาย ให้บ้าคลั่งภาพผู้ชายก็จูงใจผู้หญิงให้คลั่งไคลอยู่นั่นเนี่ยจูงด้วยภาพมดเลยนะมันมันร้ายในจิตเรานะ่ยร้ายเพราะจิตเราเนี่ยมันเป็นถามว่าภาพเหล่านั้นนะ่ะม,มันมาอย่างไงอะ่ะมันไม่ได้มาอย่างไงหรอกเราไปเอามาเองนะ ถามว่าภาพเหล่านั้นนะ่ยมันมาหาใจเราเองหรือไม่ใช่นะเราไปหามาเองนะเราไปคว,าาวา้ามาเองแล้วเราคว้ามาเองเราก็เผาเลงตัวเองเผาลนตัวเองไม่ใช่ว่าเขาอยู่ๆเขาจะมาเข้ามาในจิตเราได้นะเราไปเอาอมาทั้งนั้นเอาขาอยะมาถมบ้านตัวเองว่างันเถอะนะมันก็กลายเป็นเรื่องลกลุงหลังไปหมดเลย นี่คือความที่ว่าคนเราเนี่ยมันมันออกมาเองบางคนบอกว่าเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะอารมณ์ก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่ที่ไหนก็มีแต่อารมณ์เข้ามาหาเข้ามาหาหมดนะความจริงแล้วอารมณ์ไม่ได้เข้านะตัวเองไปคว้ามานะ ต้องเปลี่ยนใหม่ว่าตัวเองไปคว้าม,มาทําไมทําไมคําพูดของเขาว่าอารมณ์เข้ามาหาจิตอยู่เลยเพราะเขารักตัวเองเขาก็เพ่งโทษคนอื่นไว้ก่อนอย่างอื่นไว้ก่อนมันเป็นชาญชาตรายานจึงมีคําพูดนี้ออกมาก็คือตัวเองรักตัวเองตัวเองรังเกียจผู้อื่นเองก็ได้ยโดยนในความอื่นผู้อื่นนั้นผิดเสมอนะดัะนั้นภาพภาพเนี่ย ภาพเนี่ยเราจะต้องกำจัดนะด้วยภาพของเราภาพของเราเนั่นจะเป็นภาพที่กำจัดภาพเขาออกไปและจิตใจของคนเหล่านั้นรู้ไหมว่าการเกิดกิเลสเนี่ยเป็นการที่จิตเราไปคว้าออกมาหมดเลยคว้ามาก็มาเผาไหมเผาไหมบ้านตัวเอง สมมติว่าเราไปเจอใครคนหนึ่งนะสมมุติว่าผู้หญิงเนี่ยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้ชายไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคนที่เราเจอเนี่ยไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันแต่เมื่อเจอเขาแล้วก็ชอบเขาแต่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าเราชอบ แล้วต่อมาเนี่ยเราก็เก็บภาพเขาไว้เอามาคิดขณะที่คิดอยู่เนี่ยกิเลสเกิดไหมเกิดไหมขอถามหน่อยอาเกิดใช่ไหมขณะที่เราคิดเนี่ยเกิดกิเลสเจ้าตัวเขารู้ไหมไม่รู้เรื่องเลย เรานี้เกิดกิเลสแล้วแต่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเราคิดเล่นจะว่าได้ไหมคิดเล่นแต่กิเลสมันเล่นด้วยไหมกิเลสมันจริงถ้าอย่างนั้นจิตเราหลอกเราไหม การณเน่ยเื่อเจ้าตัวเขายังไม่รู้เรื่องเลยแต่เราเป็นไงทุกแทบตายดูติดูท,ดทีเราจะบอกว่าเขาเข้ามาอยู่ในจิตเราได้ยังไงบอกเจ้าตัวบอกว่าเข้ายังไงข้ายังไม่รู้เลยเ <c oughs> จ้าออกไปเจ้าออกไปเองเจ้าตัวเ็าบอกยังไม่รู้เรื่องเลยคิดถึงเขาแต่เขาไม่รู้เรื่องแล้วก็อยู่ๆหาว่าเขาเข้ามาในจิต อบอกเข้ามาได้ยังไงที่ไหนได้เราไปคว้าเข้ามาต้องโทษเราที่ว่าเราไปคว้ามาสแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยโดนกิเลสหลอกทุกวันเลยนะก็เจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องมาหลอกเราแล้วเราเกิดกิเลสมดแล้วร้ายนะร้ายนะเอา้าเขาเจ้าตัวไม่รู้เนี่ยเราทำอไรคิดเล่นๆแต่กิเลสมันเล่นได้เมื่อไหร่ละ มันจริงเสมอนะมันไม่ได้เล่นกับเรานะมันเล่นเราแทบตายเลยนะร้ายนะหลายเฉนั้นโลกเนี่ยเต็มไปด้วยอุบายที่จิตจะคว้ามาเผาลนตัวเองทางทางที่เรื่องนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแต่มันก็เอามาเป็นเรื่องให้ได้อะขณะที่เจ้าของเรื่องนั้นยังไม่รู้ตัวเลยเราไปแอบคว้ามาซะแล้วคว้ามาใน้เขายังไม่รู้เรื่อง แทนที่ว่าเออเราคิดเล่นๆกิเลสก็เกิดเล่นๆบ้างสิแต่มันเกิดจริงทุกครั้งอะ่ะเออเอาสิแสดงว่าไม่จําเป็นต้องเขารู้หรอกว่าเราคิดถึงไขรกิเลสเราเกิดเสมอนะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่หลอกตัวเองแล้วก็ไหม้ตัวเองเผาตัวเองตลอดอนายไม่นะ <c oughs> สมมุติว่า เราเห็นคนหนึ่งแล้วก็ชอบอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยพูดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เก็บเขามาคิดกิเลสจะเกิดไหมไม่เกิดใช่ไหมแต่คิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อนั้นใช่ไหมถ้าไม่ได้มาคิดก็ไม่เกิดแสดงว่าภาพใดที่เราตั้งไว้ภาพนั้นก็ใหญ่ในขนาดนั้น ภาพนั้นโอนเอียงไปทางไหนถ้ารักก็ราคะถ้าชังก็โทสะถ้าไปเรื่อยๆก็โมหะเราจะพ้นราคะโทสะโมหะได้อย่างไรถ้าไม่มีภาพตัวเองตอนนี้ต่อมาเนี่ยผู้หญิงก็คิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายก็คิดถึงผู้ชายนั่นแหละแล้วก็เห็นตัวเองด้วย แล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายตัวเองด้วยตัวเองก็มีภาพตัวเองแล้วแถมไม่เนิมซ้ําตัวเองก็ยังเบื่อตัวเองอีกต่างหากเบื่อเพราะอะไรเพราะดูตับไตเส้พุงก็เห็นตัวเองมีแต่ของเน่าๆปฏิกูลทั้งนั้นเลยก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็เบื่อตัวเองก็พลอยเบื่อคนอื่นตามทั้งๆที่ไม่ต้องเอาจิตไปคิดคนอื่น เห็นตัวเองมันดับพร้อมเลยนะไม่ต้องเอาคนอื่นมาคิดแต่มันก็ดับคนอื่นด้วยขอให้ดับตัวเองได้เท่านั้นแหละคนอื่นก็เป็นอันว่าดับไปด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องใส่ใจที่จะดับเขาก็จะดับเองเพราะการเบื่อหน่ายตัวเองนั่นเองทําให้เราเบื่อหน่ายคนอื่นด้วยโดยไม่ต้องส่งใจไปหาคนอื่นไม่ใช่ว่ากิเลสเนี่ยเราจะต้องส่งใจไปหาคนอื่นแล้ไปดับที่คนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะ เราไม่ต้องส่งไปอยู่ในตัวเราเห็นเราแล้วก็มันจะดับในนั้นเองเมื่อดับเราแล้วดับเขาไปด้วยดับเขานี่ไม่ต้องส่งจิตไปมันก็จะดับไปด้วยอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางออกจากทุกข์ได้ก็คือตรงนี้เมื่อคนนั้นเห็นตัวเองแจ้งที่บอกว่าแจ้งมากๆแล้วก็คือเป็นพระโสดาบันระดับหนึ่งนะแจ้งไมถึงว่าที่สุดนะแต่แจ้งมากๆระดับหนึ่งก็คือ จิตไม่รัววแล้วคนนั้นก็คือพระโสดาบันนั้นสปโสดาบันจะมีสมาธิตลอดเวลาเพราะไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพตัวเองแต่ขณะที่มามีภาพตัวเองนั้นไม่มีภาพคนอื่นนั้นกิเลสภายนอกก็ไม่เกิดแต่ภายในของท่านก็คือว่าแม้แตลว่าไม่มีภาพใครแล้วมีแต่ภาพตัวเองด้วยความที่ว่ากิเลสฝังลึกนั้นก็ยังมีอยู่ แต่มีน้อยมากออกอาการให้เห็นว่าเรายังมีความยินดียินร้ายอยู่นิดๆแต่ไม่ถึงรุนแรงที่จะออกนอกพระโสดาบันก็คิดว่านี่คือกิเลสเราภารกิจของเราก็คือว่าเราจะต้องกําจัดเสียต่อมาพระโสดาบันก็พิจารณากายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปอีกจนกว่าจิตของเรานั้นจะไปถึงพระนาคามี ส่วนพระอนาคามีเนี่ยไม่มีข้างนอกแล้วไม่มีข้างในแต่พระโสดาบันไม่มีข้างนอกแต่มีข้างในอยู่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องละเอียดนะเราถึงจะพอที่ว่าพระอนาคามีเมื่อไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยจิตใจของเราเพียงพอแล้วที่จะต้องไปสู่อารมณ์อื่นๆได้เพียงพอแล้วสำหรับว่า เรา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 ไม่ต้องเห็นตัวเองแจ้งต่อต,ต,ต่อแต่ต่อจากนั้นแล้วเพราะว่ามันที่สุดแล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็สิน้นเมื่อความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นไปการที่จะนำเพศตรงข้ามมาคิดจะมีได้อย่างไรก็ไม่มีใครคิดไม่มีใครนำมาคิดได้เลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ไม่นำมาคิดเมื่อไม่นำมาคิดจิตก,ก็ดับเย็น ดับอยู่ตรงนั้นเองเป็นจิตที่ดับสนิทเป็นเป็นจิตที่ไม่มีภาพใครต่อใครอีกแล้วเมื่อเราดับได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยไปถึงพรนาคาม,มีความเป็นหญิงเป็นชายหมดแล้วเราก็เลิกเลิกแล้วไม่ไม่พิจารณาแล้วต่อแต่นั้นไปแล้วเนี่ยพระเจ้าก็สอนว่า ให้ทำฌานขึ้นมาก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าไม่ทำก็สามารถจะเป็นพระอรหันได้ต่อไปในที่สุดเขาเรียกว่าพระอรหันที่บรรลุด้วยปัญญาอย่างเดียวก็คือการพิจารณากายอย่างเดียวพระอรหันนั้นก็เรียกว่าปัญญาวิมุตตินะแต่พระอรหันบางองค์ <f> เนี่ยพระราคาบางองค์เนี่ยท่านทำสมาธิฌานขึ้นมา เมื่อทำแล้วไม่ต้องออมาพิจารณาร่างกายเพราะมันจบแล้วให้น้องไปทางวิช,ชาสามสามารถจะรู้ชาติผู้อื่นได้เราได้แล้วสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ในที่สุดอันนี้ก็คือว่าไปทางวิช,ชาสามคือรกชาติของตัวเองได้แล้วก็รกชาติของผู้อื่นได้จากนั้นก็หมดอาสวะ ถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิชชาสามซึ่งสมาธิฌานที่ทำไปนั้นก็ไปรู้เรื่องสวรรค์นรกรู้พบชาติของตัวเองเมื่อตัวเองรู้แล้วเนี่ยว่าตัวเองเกิดกี่ภพกี่ชาติรู้แม้แต่ว่าคนบางคนเคยเป็นสามีภรรยากันในอดีตชาติ แต่ด้วยชาตินี้เนี่ยระลึกได้แต่ตัวเองก็สิ้นความเป็นหญิงเป็นชายแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะหวนกลับไปสู่การเป็นสามีภรรยากันอีกเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองสิ้นความเป็นหญิงเป็นชายแล้วมันไม่เหมือนสเสมือนไม่เหมือนสมา,สมาธิโลกีนะว่าระลึกชาติได้ตัวเองก็ต้องไปมีต่อไป นะเพราะว่าตัวเองยังมีกิเลสท,ที่จะต้องไปอยู่แสดงว่ากิเลสมีก็ยังระลึกชาติได้อยู่นะคนระลึกชาติได้ไม่ใช่ว่าคนหมดกิเลสนะคนหมดกิเลสก็มีคนไม่หมดก็มีถ้าคนหมดก็ไม่กลับไปแต่คนไม่หมดก็ไปอยู่ดังนั้นไม่ใช่ว่าแน่นอนอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทเจ้าก็คือว่าเราต้องเปลี่ยน ทางเดินถ้าไม่เปลี่ยนทางเดินเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เลยก็คือว่าเราจะทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอออกมาก็ยังไปทางเก่าซึ่งทางใหม่เนี่ยเราจะต้องเอาจิตมาเห็นตัวเองซึ่งเป็นทางที่เราที่เปลี่ยนมาจากทางเก่าแล้วก็มาลงสู่ตรงน,นี้ก็คือทางใหม่ แล้วก็การเปลี่ยนนั้นก็สำเร็จในที่สุดก็สำเร็จได้ก็ถือว่าเราก็มีชัยชนะที่สามารถที่จะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตําแหน่งคนนั้นก็จะกลายเป็นชาติสุดท้ายในที่สุดอันนี้แหละจึงว่ามันไม่ใช่ทำสมาธิอย่างเดียวแล้วล่ะนะเรามาเห็นตัวเองกัน ธรรมชาติที่เห็นนั้นนะก็คือธรรมชาติเดียวกันที่เราเห็นคนอื่นนั่นเองยา้ายมาเวลาเห็นด้วเองก็ชัดมากนะชัดมากเลยไม่ใช่ว่าไม่ชัดชัดเท่ากับคนอื่นนั่นแหละชัดขนาดนั้นแหละเป็นความชัดที่เสมอกันนะ เข้าใจไมโยมจะหมดเวลาแล้วนะอี่ห้านาทนีเข้าใจแล้วเข้าใจอีกน้อแต่ทำไม่ได้สักทีนะมันต้องเปลี่ยนเลยโยมไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยคิดเลยแหละลิดเลยเราเราสังเกตไหมคิดทุกครั้งก็มีภาพทุกครั้ง ก็ไม่มีภาพเราน่ะมันสลัดได้ยังไงต้องต้องเล่งสร้างภาพเราดิก็ยากกันทุกคนนะเห็นใจอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เห็นใจก็บอกว่าหลวงพ่อสนองเรามองเล็บเนี่ยสามเดือนยังไม่เป็นเล็บเราจะกี่เดือนเนาจะถ้าเป็นทั้งล่างเนี่ยแค่เล็บเดียวนี่สามเดือนถ้าทั้งล่างทั้งล่างจะขนาดไหน ยากมากๆเรามาก็ยอมรับนะยากมากๆแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกคิดไม่หยุดนั่นแหละทุกคนก็คิดไม่หยุดนั่นแหะแต่จะหยุดได้เมื่อเราเห็นภาพตัวเองคนที่เห็นตัวเองได้เนี่ยก็คือพระโสดาบันหยุดนิ่งเลยไม่มีมันมีแต่ภาพเราอะกว่าจะเปลี่ยนได้นี่โอ้โหยากมากคนอื่นเนี่ยชัดเอาชัดเอาใช่ไหม ช้ำนานคนอื่นมันชํำนานต้องเปลี่ยนภาพนะยมมันต้องมันต้องเปลี่ยนทางทางเส้นเก่าไม่เอาต้องทงั้งทางเส้นใหม่ทางเส้นใหม่ก็คือมักทางเส้นใหม่เนี่ยเพื่อจะล้มทางเส้นเก่าทางเส้นเก่าเป็นภาพคนอื่นทางเส้นใหม่เป็นภาพตัวเอง ต่อมาว่าก็เห็นใจนะเร,เราเคยทำมาก่อนเนี่ยรู้เลยว่าความยากนี้สุดๆหืดขึ้นคอแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นทำสมาธิมาก็ไม่หลอดเราจะเป็นจะต้องทำอย่างนี้เพราะไม่มีทางอื่นเลือกเลยถ้าไม่ยากนะพระเจ้าไม่ผอมหรอกเราเห็นไหมแม่พระเจ้าเนี่ยบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยจน ร่างกายจนผอมเรายังอ้วนอยู่เลยนะเรายังอ้วนอยู่เลยนะบ่งบอกถึงว่าุูธเจ้าเนี่ยยากขนาดนั้นนะความเป็นผู้เจ้านี่สมบูรณ์ทุกอย่างนะท่านยังยากเราจะไม่ยากได้ยังไงคิดแค่เนี้จบนะท่านยังผอมขนาดนั้นเรายังอ้วนอยู่เลย ก็บ่นว่ายากแล้วเนี่ยเราดูที่ความยากเลยมันไม่ใช่ธรรมดานะแต่สู้นะสู้สู้ทำสมาธิไม่พอต้องเปลี่ยนทางเส้นใหม่ไปเลยนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อว่าทางเส้นใหม่กันแล้วกันเนาะ,ะทางเส้นใหม่เพราะว่ามาใส่ไม่ไม,ไม่ไม่มีชื่อนะเขาก็หายากว่าประเทศวันนั้นชื่ออะไรเขาจะถามชื่อก่อนอชื่ออะไรไม่รู้ มันก็จะหายากก็เลยว่าทางเส้นใหม่กันแล้วกันแล้วก็สร้างมาแล้วเนี่ยเราจะปิดทางเส้นเก่าแล้วก็อาศัยบ้านหลังใหม่อยู่ก็คือทางเส้นใหม่นี้อยู่ต่อไปเราจะไม่มีทางเส้นเก่าแล้วนะถือว่าทางเส้นเก่าก็สิ้นจากเราไปคนนั้นก็ชัยชนะฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปไม่มีภาพคนอื่นเลย ไม่มีแวบบไม่มีเวิบเลยนะนิ่งนิ่งทั้งวันทนะั้งคืนนิ่งยันตายเลยนะคือไม่ใช่วันนิ่งวันนี้พุ่งนี้ไปอีกแล้วก็ไม่ใช่นะมันมาตรฐานเดียวนะมาตรฐานเดียวมันไม่เหมือนสมาธินะสมาธิมันมีมาตรฐานนะวันนี้สงบพ่งนี้ไม่แน่นะแต่ละวันไม่แน่เลยแต่ไม่เหมือนสวสดาบันเขาจะแน่นอนนะเพราะว่าระบบต่างกันนั้นการทําสมาธิเนะี่ยไม่พอนะต,อต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเลย การเปลี่ยนเส้นทางเดินนั้นถือว่าชัยชนะอดลบมาทางนิดก็ได้ลบทางนิดๆเพื่อประเคนของอก็ก็ถือว่าเราทำแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธอ